ำดีสวัสดีปื้อแวปะกะญอกอกะเนาะคะแนอีจะกะแฮตแต่บ้านน่ะภาษาเฮนออสีละบ้านเนาะอตะเกเรนนะกะจ้าอตะเกเรนซันเนาะจะบ้านเนาะบ้ากะเนอะออเวดาเนอะชุมโมตะเซเนาะมีบ้านเนาะออเวดาโมเวดาวีเนอะแตตาปะเมตแตตามีมีเนอะตะกะนาเวบ้านเนาะโลปะญอพีโอลอนฮีโคปูเนอะแตตาเรนาบาบ้ากันเนี่ยออซีวีเนี่ยอาแต่ถ้าตะมือบ้าอะไรต้อรอซาวีเนี่ยอาตาชาอาบ้าชาเนาะบ้ากันเนี่ยเดี๋ยวเราเลิกแค่เนี่ยเราออซีไม่วีเนี่ยเดี๋ยวเลิกแค่เนี่ยอาก็เลยจงบ้าตาอาบ้าเลยเราเยสาโอเนาะบ้ากันเนี่ยจงตาวีเนี่ยอาซีสุบานเนาะเลยปัญญาพี่โอเคต้อเราขี่ดิสอลเลอโมลปันปื้นแม่เนาะบ้าชุ่มโมเกตาโพซาเยาวชนพี่อาแกปะกะญอเกลีเน่ในบ้านน่ะออโฆษณาเลอทีวีปู่บ้าอเลอเนเจคะหลอหลออาตะเทบ้าอาตะเกบ้าหนอปะกะญอเน่อะแอหลอกะจ้าสากอกาหลอนําบ้าออสีออเมบ้าปื้อแวพี่อนาฮูจะแต่ดักได้อีแม่มุสาเลแม่มุสาออสีละบ้านเน่ให้ละโอหมอเลโรงพยาบาลหนอพี่อออบุเน่กะจ้าเดเน่นําบ้าสาปีหมอบ้าหมอเน่อาสาเกกะตอวีเน่อะเฮนันออสิลาบาเซเนาะอะกะแตบะนาตะเลอเกตะเลอเกอะกะแตบะนาเลซีเนอะเตเกบะจะลอออวีเนมาซาจะลอนะเมออสิลาบาเนปะญอพีออบูนันเนเนาะโมละปันปื้อดแวนาอะซูมือซามือเนาะปื้อแวพีอะกอโพโอเลอยู่กอได้เลยบัตรประจําตัวประชาชนเนเนาะนะเมแลออหมอเนแลแลจอเนอลอเจเนาะมีบ้านเนาะปะกะญอพี่อะเกิดท่อเกิดไว้ได้เลยอาตาซีเดซีบ้าปะกะญอเกิดท่อเน่อาชีวิตมีคุณค่านําบ้านที่4เกได้แม่นะกะจ้าบ้านเนาะอะนะเชพอทอลเออวิธีเลออาวิธีเลออาวิธีย่อเกิดใจกราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้า ครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรกุฏลโกองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาอาจารย์ธรรมพระครูทั้งสองที่จะได้มาเข้าร่วมรายการเรียนธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาธรรมพระครูกระยานประโมทวัดม่วนห้วยเจ้าไหว้สารแสดงความนับถือธรรมพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาเจ้าวาดวัดปัตตังเจริญเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันที่26เดือนมกราคม2563วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกรานี้ได้นำรายการธรรมะจัดยอดลอยมาพบปะกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนในวันหนึ่งเก่ากับผมอาตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่คงจะได้นำรายการนี้มาพบปะกันญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อกัดเวลาผ่านไปชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆอันนี้เป็นคติที่จะต้องมาพิจารณาอยู่เป็นประจำวันคืนก็หมดไปหมดไปจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้วันที่26แล้วเวลาได้หมดไปชีวิตก็หมดไปกับการเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นการได้อัตภาพชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำสถานการณ์บ้านเมืองสังคมปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ
มีข่าวคราวต่างๆเกิดขึ้นมาสารพัดอย่างญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเขาบ้านเมืองผ่องเขาความเป็นอยู่เขาสุขภาพเขาโรคขาพยาธิต่างๆนานาที่เขาต้องคอยระแวดระวังก็ขอบอกญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายนะคืออยู่กับศีลกับธรรมเนอะนะคือหมั่นไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปคุณธรรมความดีของทุกคนที่ทำไว้ย่อมจะปรากฏขึ้นท่ามกลางหัวใจของญาติโยมศรัทธาเองแม้คนอื่นจะบอกฮู้แต่ตัวเก่านั้นแหละที่ได้สัมผัสกับคำไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะเมื่อเรามีโอกาสแล้วมีวาสนาแล้วก็จะไปลืมหน้าที่ของเราหน้าที่การเป็นมนุษย์นี่มีหน้าที่หลายประการญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ลูกหลานหน้าที่ข้าราชการหน้าที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านก็ต่างกันไปแล้วแต่บุญและกรรมตกแต่งกันมาหน้าที่พระสงฆ์อย่างวันนี้เป็นต้นเขากับผมอัมภาพเองก็รับหน้าที่มาออกรายการสถานีวิทยุนะค่ำคืนมาแล้ววันอาทิตย์มาถึงจุดจอดรถถึงถ้าบ่ติดขัดถ้าบ่มีธุระถ้าบ่มีอันอย่างเกิดขึ้นก็ดำเนินรายการตามปกติมาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำอยู่แล้วนี่เหมือนกันญาติโยมศรัทธาเองก็มีหน้าที่ท่านผู้ฟังก็มีหน้าที่แต่ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นปฐมวัยนะปฐมวัยนี่คงจะมีน้อยมากนะหรือว่ามัชฌิมวัยวัยปานกลางนี่ก็มีพ่องแต่ขึ้นสู่วัยปฐมวัยวัยตอนปลายแล้วก็มีนักแต่หน้าที่ของผู้คนก็มีอยู่แล้วหน้าที่เป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนี่เป็นหน้าที่ที่ประเสริฐเลิศล้ำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ประเสริฐเลิศล้ำที่จะทำหน้าที่คือสง่าผ่าเผยท่ามกลางนะวิถีชีวิตที่ดำเนินไปในกาลเวลาที่จะต้องดำเนินไปเรื่อยๆจะยมศรัทธาสาธุชนหน้าที่ของคนเฮานั้นเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องและดีงามประจำวันของเฮาหน้าที่ที่ได้เกิดมานี่แต่ละคนนี่มีหน้าที่ที่เหมือนกันและต่างกันไปแต่หน้าที่ที่เหมือนกันนั้นคือหน้าที่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วทุกคนจะต้องช่วยหน้าช่วยตาหน้าที่ที่จะต้องอาหารการกินมาดูแลธาตุขันธ์ของตัวเก่าอันนี้เป็นหน้าที่อยู่แล้วหน้าที่เป็นประจำต้องซ่องหาอาหารมาเสริมสร้างธาตุทั้ง4ในร่างกายของเฮาที่จะเสื่อมโทรมไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของเฮาศรัทธาหน้าที่เหล่านี้มีความจําเป็นหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ประจําวันหน้าที่ของทุกคนน่ะหน้าที่เป็นประจําวันอยู่แล้วหน้าที่ดูแลสุขภาพร่างกายหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ประจําภายสุขภาพดีเป็นบุคคลที่มีโชคมีวาสนาอย่างที่เพิ่นว่ากันมีบุญวาสนาบารมีแม้จะได้ก็ตามบางคนอาสุขภาพร่างกายอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนจากโลคาพยาธิญาติโยมศรัทธาก็จะต้องไปท้อนะต้องไปท้อเพราะว่าทุกคนนั้นนะก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่แล้วดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุดเนอศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหน้าที่ของเฮานั้นอย่างที่บอกทุกคนมีหน้าที่แต่ละวันนะพอกินล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ต้องกินข้าวกินน้ำนะบางคนทำหน้าที่บ่ถูกนะที่จริงสุขภาพร่างกายนี่เป็นหน้าที่ที่มีความจำเป็นคือต้องกินอาหารคือเปิ้นต้องใส่เสริมธาตุทั้ง4ธาตุที่อ่อนกำลังลงไปร่างกายเฮามีธาตุทั้ง4ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่บางคนยำเจ้าเนี่ยบ่กินข้าวที่จริงร่างกายของคนเฮาต้องการอาหารตอนเช้านะตอนเช้านี่ต้องการอาหารแต่บางคนบ่ได้กินอาหารเถอะไปกินเอาค่อยๆสายๆพุ่นก็มีนะเมื่อตอนพุ่นเมื่อค่ำอีเป็นต้นนะแต่ที่จริงเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเป็นร่างกายมีความจะต้องการพอทิ้งช่วงมา1คืนแล้วนะอันนี้สุขภาพร่างกายมีความจำเป็นหน้าที่ของต้องฮื้อเพิ่นนะ
มีความจำเป็นบางคนก็กินกาแฟก่อนแล้วตอนเจ้านะดื่มกาแฟแต่เจ้าขนมแผ่นน้อยหนึ่งที่จริงร่างกายมีความต้องการอย่างยิ่งอยู่แล้วนะสุขภาพร่างกายมีความจำเป็นต้องการเนี่ยท่านหน้าที่เขาทำมาถูกบางครั้งก็กระทบกระเทือนต่อสุขภาพร่างกายมันแปรปรวนไปเนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนแล้วหน้าที่ประจำวันที่จะต้องทำหน้าที่กันเป็นมนุษย์นะแต่ละคนก็ทำหน้าที่กันไปเพื่อความอยู่รอดของวิถีชีวิตวิถีที่เป็นไปตามศีลตามธรรมนี่จะเป็นวิถีที่สุขมีความสุขที่เกิดขึ้นทำกลางการดำเนินชีวิตศรัทธาวิถีที่เป็นศีลเป็นธรรมตราบใดถ้าขาดศีลธรรมแล้วขาดคุณธรรมแล้วสังคมก็วุ่นวายเฮาก็วุ่นวายสิ่งแวดล้อมก็วุ่นวายญาติโยมศรัทธาสาธุชนถึงวันนี้ศรัทธาหารได้อยู่แล้วได้พออยู่แล้วว่าคนขาดคุณธรรมภายในห้วงลึกภายในจิตใจห้วงลึกภายในจิตใจของผู้คนนั้นถ้ามีจิตใต้สำนึกมีความเมตตามีความอินดูสงสารมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเจือจานเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนี่สาธุชนทั้งหลายนะจะหาได้ชัดเลยสังคมจะมีความสุขอย่างที่นะจะคาดคิดมาถึงแต่ละวันถึงวันนี้นะบางคนก็เดือดร้อนวุ่นวายนิยมโทษธรรมมาหลายเรื่องหลายเล่ามาการบางครั้งกับความเป็นอยู่ตมาภาพเองเก้ากับผมตมาภาพเองก็อยู่ภายในวัดในวาก็หูพ่องนะหูเล็กๆน้อยๆมาอูจากันไปเพื่อสนองความเข้าใจความต้องการของญาติโยมศรัทธาบางทีก็มีปัญหาแต่ทุกอย่างจะต้องบอกไว้ว่าศรัทธาก็ฟังธรรมะมาเป็นประจำอยู่แล้วทุกคนก็เป็นเรื่องในที่สุดก็เป็นเรื่องของกรรมนั่นแหละเขาเกิดมายุคปัจจุบันนี้ก็ได้ตามความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นเรื่องบุญกุศลเรื่องกรรมบุญวาสนาบารมีญาติโยมศรัทธาสาธุชนบุญวาสนาบารมีนี่มันต่างกันเคยอู้เป็นประจำครูบาอาจารย์ก็มาอู้กันอยู่แล้วนะเรื่องความต่างเพราะว่าสร้างเหตุปัจจัยมาใจเหมือนกันหน้าที่กับการบางคนเข้าใจทำหน้าที่เป็นอย่างดีบางคนทำหน้าที่ที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจนะบางคนทำหน้าที่ของแม่อย่างดีแล้วในวันนั้นโทรถามมาว่าเอ๊ะจะเงี้ยอย่างได้นี่ผมเองก็ทำหน้าที่ของป้อที่ว่าถูกต้องที่สุดแล้วนะท่านอาจารย์บอกว่าดีแล้วโยมเหยโยมทำหน้าที่ที่ถูกต้องดีงามแล้วโยมหมดใจกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่บ่ทำไปเลยไปเถ่ยโยมรักษาศีลธรรมจัดดีแล้วเนาะตามที่หูมาและโยมก็บอกมาคนอื่นเพิ่นก็หาโยมเองก็หูก็ตัวเก่าดีแต่เมื่อลูกเต้ามันบ่เป็นไปตามที่กรรมกึดของเฮาที่ต้องการก็สุดแท้แต่บุญและกรรมบางทีมันเป็นกรรมเก่าที่สั่งสมกันมาหน้าที่ของโยมน่ะทำได้ดีแล้วนำปลาลูกเต้าไปวัดมันเตื้อเพิ่นก็บอกไปเพิ่นบอกบ่เป็นหยังบอกว่าญาติโยมศรัทธาบางคนก็ทุกข์ใจบางทำหน้าที่นำปลาที่ดีแล้วโยมทำหน้าที่สุดยอดการเป็นมนุษย์นะโยมคิดว่าบริบูรณ์เต็มที่อยู่แล้วศรัทธาสาธุชนแต่ว่าลูกต่างหากที่ได้เกิดมามีแม่เปิ้นว่าเอ๊ะอย่าอันมาเป็นลูกข้าเจ้าใหญ่ยังเปิ้นมาสองคนมาตึงครอบครัวของเปิ้นเนาะว่าเรื่องนี้โยมห้ามมาได้หรอกมันเป็นกรรมตกแต่งมาบ้านแน่หรอกลูกที่มาเป็นลูกเฮานะบางทีนะหลายพบหลายจากเคยเป็นป้อเฮาก็เป็นแม่ป้ออุ้ยแม่อุ้ยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่ได้อยู่ได้เลี้ยงดูแลการสัตว์เดรัจฉานต่างๆทุกตัวตนบันแน่บางทีเพราะว่าในโลกานี้นะทุกคนก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดแล้วเกิดเล่าความยาวนานของวัฏสงสารนี่บ่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายหาที่สุดบ่ได้ว่าวัฏสงสารนี่เบื้องต้นเบื้องปลายอยู่ที่ไหนหาบ่ได้เพราะฉะนั้นแหละความทุกข์เกิดขึ้นแก่ทุกคนในโลกนี้ระงมกับความทุกข์ในล้อความกระจ่างแจ้งพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้กว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยาวนานสถาเมื่อน่ะ
สร้างบารมีมาสี่อาสงไขยแสนมหากัปสี่อาสงไขยแสนมหากัปสัทธาสาธุชนต้องกึศพอรอนะการเป็นมนุษย์สี่อาสงไขยแสนมหากัปนะได้สร้างบารมีมาตลอดยาวนานเท่าใดต้องอดทนผ่านการเวลามาเท่าใดกว่าจะกลางกรองนะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในค้นพบเส้นต่างที่จะออกจากวัฏสงสารแล้วโยมเองสองคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มาอูจานะวันนั้นโยมมาต้องไปท้อโยมทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วจงทำหน้าที่นี้ต่อไปเนอะเป็นพ่อที่ดีต่อไปโยมหูแก่ใจดีได้ทำถูกต้องแล้วเอาจะไปบอกว่ามาเกิดเป็นลูกเฮาเนี่ยหยางกรรมนี้ตามาขอไว้ก่อนนะขอไว้เดี๋ยวมันจะทุกข์ใจนะขอบิณฑบาตไว้มาต้องไปอู้แบบนั้นนะมาต้องไปอู้แบบนั้นเพราะว่าเฮาบ่สามารถจะห้ามผ่านได้หรอกจะมาเกิดบ่มาเกิดเฮาบ่มีสิทธิ์ที่จะห้ามที่เพิ่นมาเกิดเป็นลูกหลานนะมีที่ไปที่มาทุกอย่างมาใจเหตุบังเอิญอย่างที่ครูบาอาจารย์มาอู้จ๋าเทศนาเป็นประจำอยู่แล้วนะตามปกตินะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นปกติอยู่แล้วนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นนี่แหละญาติโยมศรัทธาเราจะต้องทำหน้าที่คือดีที่สุดแล้วจะไปละเรื่องศีลเรื่องธรรมหน้าที่ที่ถูกต้องดีงามคนอื่นจะเป็นจะได้ก็ตามสุดแท้แต่เปิ้นถ้าเราคิดว่าทำถูกต้องดีงามแล้วใครจะเล่าขวานนินทาใครจะว่าอย่างใดก็ตามนะในโลกนี้มีบ่ปนกับสิ่งเหล่านี้แต่ญาติโยมจะต้องทำหน้าที่คือดีที่สุดนะบางครั้งเราลงต่างชีวิตนี้ต้องลงแน่นอนเพราะแสงสว่างบ่เพียงพอแต่เจ้าก็อู้ไปกำหนึ่งแล้วนะถ้าแสงสว่างบ่เพียงพอนี่แน่นอนบางทีเราพอถนนหนทางบ่ปะบ่ปบซ่อหาเส้นทางบ่ดีเส้นตามปลาเส้นตามบ่ถูกต้องดีงามแต่เมื่อเรามีความเข้าใจความรู้คือแสงสว่างมาพบปลาเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแล้วเราก็มาเดินเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างจัดนี้เนี่ยมาพบปะพระพุทธศาสนามาปะเพื่อนฝูงที่ทำบุญสุนทานนะไปวัดไปวาไปทำกิจกรรมที่ถูกต้องดีงามดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามอันนั้นแหละจะต้องคบหากัลยาณมิตรที่ถูกต้องดีงามนะอันเนี้ยชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองจะเจอเส้นทางที่ถูกต้องดีงามไปโดยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนมีความทุกข์เก็บเอาไว้อยู่ในใจบากาบอกภัยก็มีนะแต่พยายามฟังธรรมะค้นหาในหนังสือยิ่งปัจจุบันนี้เจริญรุ่งเรืองพอตั้ง YouTube พอตั้งทีวีข่าวคราวที่มาออกรายการวิทยุครูบาอาจารย์มาเทศมาสอนสัพพะมีกูอย่างนะเฟ้นเอาก้อนไก้เอาตีเป็นประโยชนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความทุกข์น่ะไม่มีทุกคนน่ะอย่างที่โอ้ขันเตดมาเป็นตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ขอญาติโยมศรัทธาต้องน่ะคือยืนยัดนะคือมั่นคงอยู่กับศีลกับธรรมชีวิตอยู่ได้บ่เมินบ่ถึง100ปีศรัทธาต้องเป็นพ่อแม่อย่างญาติโยมศรัทธาต้องเป็นพ่อเป็นแม่ของการของลูกของเต้าแต่ญาติโยมศรัทธาจะต้องใช้ความอดทนนะทำหน้าที่ไปเถอะทำหน้าที่ถึงที่สุดแต่เรื่องพวกกษัตริย์สมบัติน่ะจะได้นักได้น้อยสุดแท้แต่บุญบารมีสุดแท้แต่ปัจจุบันเหตุปัจจัยที่ทำมีความขยันมีความซื่อสัตย์มีความเข้าใจดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงามนะขยันหาทรัพย์และเข้าใจหาทรัพย์นะที่ถูกต้องโดยแล้วดีงามโทยบ่เดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นก็รับประกันว่าญาติโยมศรัทธาอยู่ได้สบายญาติโยมศรัทธาบ่ต้องไปทุกข์ใจลำบากใจบางคนทุกข์ลำบากว่าจันนี้อันตรคัดขัดสนมีความบ่เต็มร้อยโดยเฉพาะพวกกษัตริย์สมบัติบ่เต็มตี้แต่ศรัทธานี้ศรัทธาแท้ศรัทธาต่อพระรัตนตรัยบอกว่าเออแค่ศรัทธานั้นอันนี้คือสมบัติอันล้ำกล้าอยู่แล้วความศรัทธาเนี่ยคือความเชื่ออันนี้สมบัติอันล้ำกล้าของทุกคนที่ได้เกิดมาศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอันนี้สมบัติที่หาซื้อบ่ได้ต้องสร้างขึ้นโดยตัวเก่าสมบัติความศรัทธานี่คือสมบัติอย่างยิ่งที่ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย
หาซื้อบ่ได้บ่มีขายในตลาดเหมือนกันคำว่าศรัทธาต่อพระรัตนตรัยคนใดได้ศรัทธาแล้วเชื่อมั่นแล้วในเส้นทางนี้ขอรับประกันคุณภาพของชีวิตของญาติโยมศรัทธาเองเถอะว่าเดินทางถูกแล้วจุดมุ่งหมายการพ้นทุกข์นะอยู่รออยู่เบื้องหน้าแต่เราต้องเดินเราจะต้องเดินไปเรื่อยๆเดียวไปเรื่อยๆมันจะทุกข์ยากลำบากก็จ้างเถอะจัดนี้นะมีความศรัทธาแล้วบ่ต้องย่อหย่อนรักษาศรัทธาตัวเก่าไว้คือมั่นคงต่อพระรัตนตรัยมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้งบางครั้งข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ศรัทธาอ่อนล้าทำให้ศรัทธาหมดกำลังใจในการสร้างความดีนะหมดกำลังใจในการทำความดีนะในการทำความดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อทำความดีแล้วเราจะต้องอดทนนะอดทนสร้างความดีต่อไปนะอดทนสร้างความดีรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มรักษาไปเถอะนะอดทนต่อไปชีวิตบ่ถึง100ปีบ่ยืนยาวถึง100ปีเมื่อบ่ยืนยาวถึง100ปีนี่จะไปกลัวอย่างศรัทธาบ่ต้องกลัวแล้วนะทำหน้าที่นี่คือดีที่สุดภัยจะดีภัยจะชั่วแต่ของเฮานี้มีความจำเป็นต้องฮู้ส่วนใหญ่คนนี้ไปฮู้อย่างอื่นนักเหลือตัวเก่านะศรัทธาที่จริงไปศึกษาหาความรู้นะนักเหลือตัวเก่านักถึงวันนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือศึกษาหาความรู้นอกตัวเก่านักเกินไปทำให้ลืมพิจารณาชีวิตตัวเก่าลืมพิจารณาการดำเนินชีวิตตั้งไก่วาจาใจของตัวเก่านี้ทำให้ผิดพลาดอย่างมหันต์เลยข่าวที่เกิดขึ้นแต่ละเรื่องประจำวันเนี่ยมาจากความเข้าใจนะมาจากความเข้าใจที่นะบ่ถูกต้องนะไปหูอย่างอื่นนักแต่บ่ได้หูจากตัวเก่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าคนใดหูจากตัวเก่านั้นนักยิ่งหูจากนักเท่าใดยิ่งดีเท่าอันแต่ละวันนี้เขาไปหูจากอย่างอื่นนักเหลือตัวเก่านะญาติโยมศรัทธาสาธุชนใจเขานี่ไปอยู่ที่อื่นนักเหลือตัวเก่าแต่ละวันต้องขึ้นพอเนาะจะขึ้นไปทางอื่นละขึ้นหาลูกพ่องหาผัวหาเมียหาเพื่อนหาฝูงหาสิ่งต่างๆนานาที่เอานอกกายเขาสะสมบัตรพ่องต้องทำมากินแต่ละวันใจไม่ได้อยู่กับตัวเก่าใจเตลิดเปิดเปิงออกไปถึงวันถึงวันออกไปถึงวันนะจะมาอยู่กับตัวเก่าสักคำเดียวเท่านั้นอย่างเช่นปฏิบัติธรรมนี่ขนาดนั่งอยู่กับที่แล้วนะมันเตื้อยืนอยู่กับที่เตียวอยู่กับที่ใจมันถึงออกไปแล้วท่านจะเฮืออยู่กับกายแท้ๆไม่ยอมอยู่นะศรัทธาจะออกไปติ๊กๆมันจะออกไปแต่ถ้าหูตันออกไปนี่ก็ดีแต่ดึงปิกมาตันแต่ถ้าบ่หูตันนี่ไปกายละวันวันหนึ่งใจไม่ได้อยู่กับที่หน้าหันใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนเมื่อใดใจญาติโยมศรัทธาอยู่กับกายอยู่กับตัวเก่าศึกษาว่าเกิดมาชาติหนึ่งร่างกายเฮานี้ได้มาอย่างดีแล้วน่ะจะอยู่ได้สักกี่ปีบ่ฮู้แต่ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาเพิ่งกำหนดกฎเกณฑ์มา100ปีภัยจะเกินกับว่าบุญกุศลแล้วแต่ยุคปัจจุบันนี้แค่75ปีนะในปัจจุบันณขณะนี้ถ้าเกิน75ปีอยู่ด้วยบุญกุศลทั้งนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต้องเอาใจมาอยู่กับตัวเก่าฮึดได้นะเอาใจมาอยู่กับตัวเก่าฮึดได้ฮึนั้นนักศรัทธานะจะฮึจะไปฮึใจไปแอวท่องเที่ยวไปมาถ้าไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ทุกข์ใจศรัทธานักใจทุกข์ใจแต่แน่นอนหน้าที่เราต้องไปหั่นไปนี่ทุกคนจะต้องทําหน้าที่ท่านอาจารย์ผมนี่ต้องออกเดินตามไปแย่การถึงวันมีโยมเรื่องอู้เรื่องนี้วันนั้นมีโยมคนหนึ่งทำมาว่าผมนี่ต้องไปทำงานถึงวันท่านอาจารย์แล้วผมนี่จะแย่อย่างใดดีว่าท่านอาจารย์ว่าฮือใจอยู่กับตัวเก่าแล้วผมจะต้องออกไปนอกบ้านต้องไปทำงานเดือนหนึ่งผมหยุดแค่4วันมาได้นะกายมันออกไปแล้วใจมันไม่ใจออกนะศรัทธาบอกโยมเอ้ยดีแล้วโยมทำหน้าที่เนี่ยถูกแล้วเนาะ
จโยมไม่ใช่ว่าออกไปที่อื่นที่ว่านี่คืออยู่กับกายกับการทำงานอ่ะโยมเนี่ยการอันยังก็ทำงานคือแก่บริษัทก็นั่นกับโยมก็อยู่กับการทำงานนะอยู่ในหน้าที่การงานนะอันนี้คือใจบ่ออกนอกบ่ออกไปที่อื่นงานก็จะมีประโยชน์จะมีประสิทธิภาพถ้าโยมทำงานถ้าใจอยู่กับการทำงานในขณะที่ทำงานนะประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นการขับรถเหมือนกันนะขับรถเครื่องก็ดีรถยนต์ก็ดีเครื่องบินก็ดีนะจะต้องไปต่างประเทศจะต้องไปที่อื่นที่ไกลจิตใจถ้ามาอยู่กับตัวเก่าเนี่ยก็ขึ้นไปเลยเนี่ยเดี๋ยวรถไปบรรทุกแล้วพลั้งเผลอนี่ควบคุมมาตานะโดยเฉพาะโทรศัพท์เวลานั่งในรถนั่งรถยนต์นี่มีคนโทรมาจะไปกล่ำแต่แต่โชเฟอร์คนขับรถจะไปกล่ำเอาไว้ท่านจอดก่อนก้อยอู้ยิ่งขับรถไว้นี่จะไปขำแท้ๆอันตรายเพราะว่าตาเนี่ยต้องพอทำหน้าที่มือก็ต้องทำหน้าที่ร่างกายทุกส่วนต้องทำที่คือพร้อมแต่พอมีโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บโยมกำโทรศัพท์มาอู้ปุ๊บนี่จิตเหมือนแบบออกไปแล้วเนี่ยจิตไปอยู่ที่กายแล้วอันนี้คือมันออกท่องเที่ยวไปแล้วจะหันได้ชัดเจนจิตมันออกไปแล้วคนนั้นอู้เรื่องนั่นที่หั่นที่นี่ใจมันปรุงแต่งไปดังปุ่นในสุตาก็บัดทำงานแล้วไปทำงานที่หูเส้นตังไปที่ไหนบางทีเลยปัดตังไปเสร็จแล้วบางทีก็เลยไปแล้วบางทีลงข้างตังไปแล้วอันเนี้ยใจไปอยู่กับตัวเก่าใจไปอยู่กับการทำงานยมไปทำงานบริษัทหยุด4 วันยมก็ไปทำงานตามปกตินั่นแหละบ่ใช่ฮือยมอยู่บ้านบ่ใช่แต่หื้อใจอยู่ครับตัวเก่าเนาะศรัทธาโยมที่มาอู้โดยวันนั้นเป็นเพราะใจบอกว่าโยมนะเอาใจอยู่กับการทำงานโยมทำงานงานอันอย่างที่โยมทำคืออยู่ในงานนั้นแล้วประสิทธิภาพของงานก็จะได้เกิดขึ้นอันนี้คือใจบ่ออกไปนอกมันออกไปที่อื่นน่ะนะภาษาบาลีว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีอิทธิบาทในการทำงานตัวเองจิตใจจดจ่อฉันทะจดจ่อนะฉันทะมีความพอใจมีความพอใจฉันทะพอใจกับงานนั้นมีความเปลี่ยนพยายามกับงานที่โยมออกไปงานนั้นก็จะสำเร็จเจ้าของบริษัทก็จะดีใจนะมีความพอใจมีความพยายามกับงานนั้นเมื่อมีความพยายามกับงานที่โยมทำอยู่อย่าโยมศรัทธาความคิดกับจดจ่อกับงานนั้นวิมังสาก็ตรึกตรองในงานที่ทำว่าถูกกาบ่ถูกกาดีละกาบ่ดีกางานอันหยังงานที่โยมออกไปทำบอกว่านั้นแล้วโยมจะต้องเป็นพ่อแม่คนต้อยโยมต้องมาพิจารณาเขาเป็นพ่อถูกละกาเขาเป็นแม่คนถูกละกาเนี่ยเวลาปิ๊กมาบ้านยังโยมออกไปทำงานอยู่4 วันเนี่ยโยมต้องออกไปบ้านตลอดโยมบอกแล้วโยมทำหน้าที่ถ้าถูกต้องกับพิกมาแต่บางทีโยมจะต้องเตลิดเปิดเปิงถ้าโยมบ่ควบคุมหน้าที่ของตัวเก่าการเป็นป้อดีบ่ดีจะต้องออกไปเอี้ยวละมาค่ำเมื่อคืนบ่พิกมาเตื้อลูกก็อยู่ที่บ้านเมียก็รออยู่ที่บ้านเดี๋ยวโยมก็ออกไปเอี้ยวไปเลยพิกมาดึกดื่นตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนพ้องนี่จะถามโยมว่าโยมทำหน้าที่ถูกละกาเนี่ยเพิ่นก็เงียบมาเอ๊ะบ่ถูกครับท่านอาจารย์นั่นแหละฤทธิ์ที่ถูกแล้วโยมจะต้องทำแบบไหนผมจะต้องปิ๊กละนะเตรียมการงานแล้วก็ต้องปิ๊กละเสร็จการงานผมจะต้องปิ๊กมาบ้านก่อนนั่นละคนตังหลังจะเป็นห่วงลูกเต้าจะเป็นห่วงว่าป้อไปเหมือนแท้เหมือนว่าเต้าประเดี๋ยวนี้2-3 ทุ่ม 4 ทุ่มแล้วปิ๊กมามาถึงบ้านเด้ออย่างความตุ้งคือเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นพอเฮาผิดหน้าที่กับเป็นป้อคนหน้าที่รับผิดชอบเป็นป้อบ้านแม่บ้านแม่เหมือนกันบ้านเด้อก็ต้องมาแต่ถ้าจะไปเปิ้นต้องฮู้กันต้องแจ้งคือฮู้สถานการณ์บ้านเมืองเหมือนกันบอกว่าภายในอำเภอก็ดีภายในจังหวัดก็ดีต้องแจ้งคือฮู้ถ้ามีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นคือหน้าที่มนุษย์เนี่ยอย่างถึงวันนี้ภัยธรรมชาติภัยโลกาภยาที่เกิดขึ้นโรคโควิดมาโควิดหน้าอย่างมโหเกิดขึ้นจากประเทศจีนพวกน่ะเมืองอู่ฮั่นน่ะอันอย่างน่ะกำลังเดินทางเข้ามาประเทศไทยนี่สถานลงขึ้นพอเนาะเข้ามาเชียงใหม่กับเข้านะ
เครื่องบินน่ะจากเมืองอู่ฮั่นนะเมืองมาเจียงใหม่มาสุวรรณภูมินี่นี่มาจากพวกนั้นก็ต้องสัญจรไปมาต้องระแวดระวังเหมือนกันนะอันที่ออกข่าวนี่ก็หน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องประกาศข่าวแล้วว่าประชาชนทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมเน้ออันนี้หน้าที่ฮือฮู้กันต้องทําหน้าที่แบบนี้ศรัทธานะหน้าที่ต้องฮู้อย่างข่าวเป็นองค์วันเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านบ่ต้องเป็นห่วงเนาะคงบ่เป็นหยังเพราะบ่ได้ออกไปทางใดนักแต่คนที่สัญจรไปมาต้องไปต่างจังหวัดต้องไปเมืองหลวงต้องไปผู้คนที่นักนี่จะต้องระเวทระวังตัวอันนี้คือหน้าที่ทางการก็ต้องประกาศหน้าที่นี่เพราะเพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ทางการเฮาก็ต้องบอกต่อๆกันไปเป็นเพื่อนหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องบอกเพื่อนบอกฝูงหน้าที่สามีภรรยาบอกคือฮู้ว่าเหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นเนอเหตุการณ์นี้ต้องระแวดระวังเนอพระสงฆ์ก็มาอู้จาฮือญาติโยมศรัทธาเป็นหน้าที่ว่าต้องอยู่ในศีลในธรรมเนอต้องทําหน้าที่แบบนี้แบบนี้เนอศรัทธาเนออันนั้นบ่ถูกนะอันนี้บ่ดีนะคือทําแบบนี้แบบนี้นะอันนี้หน้าที่ของพระสงฆ์นะเขาจะต้องออกมาอู้มาจาอุทิศเทศนาฮือญาติโยมศรัทธาฟังว่าอันนั้นควรอันนั้นบ่ควรอันนั้นดีทําอันนี้บ่ดีทําอันนี้หน้าที่เจ้าพุทธเฮาควรศึกษาฮู้นะของดูแลรักษานะควรรักษาไว้คือดีๆเป็นหน้าที่ที่ของเจ้าพุทธของเพื่อนมนุษย์โดยการที่จะต้องมีหน้าที่ซึ่งกันและกันที่ถูกต้องและดีงามเพราะฉะนั้นหน้าที่เลยนะหน้าที่ที่ถ้าถูกต้องดีงามแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความจําเป็นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความจําเป็นอย่างยิ่งหน้าที่มีความจําเป็นทุกคนจะต้องทําหน้าที่คือดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ถ้าเมื่อใดเฮาทําหน้าที่บ่ถูกต้องดีงามศรัทธาสาธุชนเอ้ยน่ะทุกอย่างมันก็เรื่องวุ่นวายเรื่องซับซ้อนเรื่องความทุกข์ย่อมตวยมาย่อมตวยมาแน่นอนแต่เมื่อใดเฮาทําหน้าที่ดีงามถูกต้องแล้วนับรับรองว่าความสุขย่อมตวยมาแน่ๆความสุขต้องเกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตที่ดีงามของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่นะดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามแล้วรับประกันคือญาติโยมได้ว่าวิถีชีวิตของญาติโยมศรัทธาที่ดีงามนั้นย่อมพบกับความสุขจะต้องเกิดขึ้นเป็นแน่แท้บ่นักก็น้อยแหละศรัทธาบ่นักก็น้อยชีวิตนี้เนี่ยการเวลามันหมดไปศรัทธาบางทีก็น่ากึดเป็นห่วงน่าเสียดายบางทีก็น่าใจหายมาการศรัทธามันหมดไปกันเวลาเนี่ยอายุมันหมดไปหมดไปหมดไปห้องปิกขึ้นมาบ่ได้ศรัทธาชีวิตมันหมดไปคือเวลามันหมดไปแล้วนะสุขภาพก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ต้องเสื่อมไปเสื่อมไปเวลาเหลือน้อยลงไปถ้าใครบ่ประมาทเนี่ยมันระลึกถึงสิ่งเหล่านี้นี่ศรัทธาจะเป็นคนที่บ่ประมาทในชีวิตจะพยายามทําหน้าที่คือดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะทำหน้าที่คือดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะทำหน้าที่มีความจำเป็นนะทุกคนมีหน้าที่อยู่แล้วบางคนว่าผมนี่บ่ใช่มีหน้าที่แม่นี่บ่ใช่มีหน้าที่นะทุกคนมีหน้าที่อยู่แล้วนะแต่เราต้องเข้าใจหน้าที่หน้าที่เป็นป่อเป็นแม่นี่หน้าที่เป็นป่ออุ้ยแม่อุ้ยนี่หน้าที่เป็นลูกเป็นหลานหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมศรัทธาสาธุชนอันนี้คือหน้าที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ละวันกิจวัตรประจําวันของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็มีอยู่แล้วนะทําหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่กันทั้งนั้นเกิดมาแล้วทุกคนก็มีหน้าที่ละออกมาพบต้องหน้าที่หายใจแล้วถ้าบ่หายใจเนี่ยแสดงว่าชีวิตจะก็บ่มีแล้วตราบใดยังหายใจอยู่อันนั้นคือมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นลมหายใจเป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตหน้าที่นี้จะไปลืมเด็ดขาดหน้าที่พอลมหายใจหน้าที่พอลมหายใจศรัทธาวันหนึ่งฮือกำลังใจเพิ่นซะน้อยหนึ่งกันมาอู้วิทยุแต่ละวันแต่ละครั้งจะเน้นฮือเป็นประจำพอซะน้อยหนึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเก่ากับร่างกายกับผู้อื่นอย่างยิ่งนะความสุขย่อมเกิดขึ้นทันทีแม่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยศรัทธาลองกำหนดพอลมหายใจเนาะเสียงที่อู้นี่จะหายวับ
เป็นกรรมเป็นกรรมอันนั้นแสดงว่าศรัทธากำหนดไปพอที่ลมหายใจแล้วศรัทธาบ่ได้ยินเสียงนะที่เก้ากับผมอาตมาภาพนี่อู้นี่อาตมาภาพอู้ไปนี่ศรัทธาบ่ได้ยินแล้วนะลองนั่งฟังไปถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านถ้าคนบ่เดือดร้อนอยู่บนบ้านก็ดีในห้องนอนก็ดีหิ้งผ้าก็ดีลองกำหนดพอลมหายใจไปเลยหายใจเข้าวูดนะหายใจพอลมหายใจเอ๊ะเพิ่นอู้หยังฮะผ่านไปแล้วนาทีสองเนี่ยบ่ฮู้เรื่องแล้วอันนี้ว่าแสดงว่าจดจ่อนี่แสดงว่าสมาธิเกินแล้วบางคนว่าสมาธิมันเปลี่ยนจะได้มาถามอันนั้นแหละคือสมาธิใจอยู่กับที่ศรัทธาใจอยู่กับที่เพราะฉะนั้นศรัทธาหลวงพ่อคืนนี้หลวงพ่อไปเด้อสมาธิมันอยู่ที่ไหนอาตมาอู้เนี่ยญาติโยมศรัทธาเอาขณะนี้ที่อาตมาอู้อยู่เนี่ยศรัทธาลองแวบไปพอลมหายใจกันหายใจเข้าลึกหายใจเข้าจ้าๆหายใจไปเลยเนอะหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักกรรมบอกหูเรื่องละว่าทุเจ้าอู้เรื่องอย่างฮะนะพระสงฆ์เพิ่นอู้เรื่องยังทุเจ้าเพิ่นอู้อันยังบอกหูเรื่องแล้วที่บอกหูเรื่องพ่อหยังพ่อหูมาทําหน้าที่ตาบ่ทําหน้าที่ละใจไปทําหน้าที่ภายในพุ่นพอลมหายใจพุ่นนะจิตมันไปทําหน้าที่ที่ลมหายใจเข้าออกพุ่นไปกำหนดพอลมหายใจแล้วอันนี้คือสมาธิศรัทธาเนี่ยความสุขย่อมเกิดขึ้นนะศรัทธานะกำเดียวนะก็เกิดขึ้นละลองทำพอคืนนี้ดึกแล้วนี่ศรัทธาทำการงานเมื่อยล้าเมื่อวานก็อิดอ่อนเมื่อยล้าท่องเที่ยวไปมาแม่มาได้ไปที่ไหนท่านอาจารย์อยู่กับบ้านนี่ละร่างกายอยู่ที่บ้านแม่แต่ใจแม่นะคะใจพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะคะเตียวท่องเที่ยวไปแล้วบัดเถอะลูกอยู่ที่ไหนพ่องลานอยู่ที่ไหนการงานอันใดเดี๋ยวเขาคนนั้นมาเอาเรื่องนั่นมาอู้หูฟังคนนั้นเอาเรื่องนี้มาอู้ฟังพอมาอู้หลายเรื่องหลายเราแม่กับปรุงแต่งไปละปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วจิตมันไปแล้วบัดได้อยู่กับร่างกายบัดได้อยู่กับฉายบัดได้อยู่กับตัวก้าวสถามันไปเลยๆของมันอะไปเรื่อยๆของมันนะไปเรื่อยๆพอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นลองพิจารณาพอเนาะลองกึดพอเถอะศรัทธาสาธุชนเอ้ยนะเวลามันหมดไปถ้าบ่ฝึกวันนี้จะฝึกวันไหนถ้าบ่ฝึกตอนนี้จะฝึกเมื่อใดยิ่งคนเฒ่าคนแก่ก็น่าหันใจบางคนบ่มีเวลาไปปฏิบัตินะบ่มีเวลาไปปฏิบัติญาติโยมศรัทธาสาธุชนบ่เป็นยังศรัทธาไปปฏิบัติที่วัดน่ะที่เพิ่นไปกับฝึกแบบเดียวกันนี่อําแล้วฝึกที่บ้านก่อนซ้ําดีฝึกไว้อย่างวันนี้ฟังฝึกไว้อันนี้หน้าที่ไงหน้าที่ที่จะต้องพอลมหายใจนะเฮาจะบ่แยแสเพิ่นเลยกะเฮาจะบ่สนใจเพิ่นเลยกะว่าเพิ่นเลี้ยงเฮามาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาละแม่เพิ่นทําหน้าที่ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยพ่อแม่ดูแลไปถอยแต่เฮาเองจะมาดูแลจิตใจตัวเก่าเลยกะบ่ฮื้อจะฮื้อเป็นจิตใจที่ดีที่งามจิตใจที่ประเสริฐเลิศล้ำพยายามเพาะบ่มเพาะจิตใจของตัวเก่าคือพัฒนาขึ้นมาเตือน้อยเตือน้อยวันนี้การฟังธรรมะก็เหมือนกันนะเป็นการบ่มเพาะอย่างที่อู้ฟังว่าลมหายใจนี่ลองกำหนดพอกำเดียวนะเสียงเก้ากับผมอาตมาภาพอู้นี่จะบ่ฮู้เรื่องแล้วว่าอู้อย่างไปอู้เรื่องอย่างบ่ฮู้แล้วยิ่งบางคนอู้ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเล่าฟังคืนแล้วคืนเล่าปีแล้วปีเล่าบางคนฟังมา7 8ปี10ปีฟังมาโดยตลอดแต่บางคนพัฒนาคุณภาพจิตเกิดขึ้นมาจากการอ่อนน้อมถ่อมตนการมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การที่จะทําความที่บ่ดีบ่กล้าทําละพอฟังมานะมีโยมคนหนึ่งถามมาถามว่าท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์ว่าอะไรแล้วท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์ฮู้ก่ออืมฮู้หยังอ่ะฮู้ก่อว่าท่านอาจารย์ที่อู้สถานีวิทยุนี่นะนะแม่เขานี่ฟังเด้อแม่ฟังกะฟังแต่แม่ปฏิบัติตามก่อนนี่ก็ตอนนั้นก็ลองพอที่คือพอลมหายใจนะมันหายไปพอวืดมันวิดวิวค่ะ
เออนั่นนะครับบอกดีแล้วมันต้องมันไม่ใช่ไปไหนมันอยู่นี่แหละร่างกายเฮามันต้องกลัวมันจะหายแต่คือพอไปเถอะอันนั้นนะเฮาทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วถูกต้องดีงามแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเฮาทําหน้าที่แบบนี้ญาติโยมศรัทธาเป็นบุคคลที่พัฒนาคุณภาพจิตของตัวเก่าได้ฟื้นฟูสุขภาพจิตแต่มาบ่ฟื้นฟูสุขภาพกายตัวในขณะที่บางทีเฮาเสื่อมซึมเศร้าเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นมานักหมอเพิ่นมาอู้ฟังเอ้ท่านน้องอู้ทางสถานีวิทยุพ่อเนาะอู้เรื่องจะพัฒนาคุณภาพคือเขาจะได้ดีประเด็นนี้นะโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นมานักหลายอย่างหลายประการก็เลยบอกว่าเออก็อู้เหมือนกันนะโยมหมอครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์นี่ก็อู้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคือพัฒนาคุณภาพจิตนะฮู้จักหน้าตี้แต่บางคนเพิ่นบ่ทําแบบนั้นนะบางคนก็ฟังธรรมะแต่บ่ได้พัฒนาจิตใจส่วนใหญ่แล้วพัฒนาขึ้นนักนะแต่ยังมีอยู่ในบางครั้งเป็นธรรมดาที่เฮาควบคุมจิตแจ่มบานแต่ทุกคนถ้าต้องการความสุขอย่างคืนนี้เป็นต้นก็ถ้าจบรายการก็ก่อนจะนอนก็พอลมหายใจเสียเอาหัวลงหมอนรับไปนะถ้าจะรับเนี่ยพอลมหายใจว่าหายใจเข้ากะหายใจออกกะเวลารับมันเข้ากะออกกะรับไปเมื่อใดภายพ่องลงไปทำพอเนาะศรัทธาเวลาศรัทธานอนไปเนี่ยบางคนอาจจะนอนฟังอยู่นะถ้าบางคนนอนฟังนี่ถ้ากำหนดลมหายใจนี่แวบไปเลยรับไปเลยนะสติมันจะขาดไปอยู่ที่ลมหายใจเอาเข้าเข้าไม่รับไปเสียญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยหน้าที่ของเราต้องทำเพื่อดีที่สุดหน้าที่ดูแลสุขภาพร่างกายหน้าที่ดูแลสุขภาพจิตใจของเรานั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำถ้าศรัทธาญาติโยมสาธุชนต้องการความสุขต้องการความดีงามในชาตินี้ก่อนที่จะละโลกนี้ไปก่อนที่จะจากโลกนี้ไปในเวลาที่เฮาเหลือบ่นักแล้วเวลาเหลือน้อยเต็มทีเฮาก็ฟังเฝ้าก้อนไกลเอาสิ่งที่ดีงามไว้กับชีวิตของตัวเก่าอย่างไปวัดไปวาก็ก้อยอู้เป็นประจำอยู่แล้วนะไปวัดไปวาบางคนอาจจะไปนอนวัดหลังจากที่บ่ไปนอนวัดแล้วนอกพรรษาแบบนี้ก็เฮาก็ทํากรรมเป็นประจำทําที่วัดที่หิ้งผ้าที่นอนก็ได้มันได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าการจะภาวนานี่ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ที่วัดอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ใดก็ได้ยิ่งการพอลมหายใจนี่เฮาไปที่ไหนก็ต้องหายใจกุฏิอยู่แล้วลมหายใจศรัทธาก็ฮู้ดีว่าอันหยังจะเกิดขึ้นถ้าบ่หายใจอันหยังจะเกิดขึ้นถ้าหายใจอยู่เนี่ยอันนี้คือความหวังก็บอกโดยตลอดอยู่แล้วมันพอเนิกศรัทธามันพิจารณาไปเถอะชีวิตนี้มีความหมายครับตัวเก่าขนาดไหนสำหรับลมหายใจเอาไปศึกษาหาความรู้ที่อื่นบางคนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจนจบปริญญาเอกบ่เคยพอลมหายใจตัวเก่าเลยก็มีพอน้อยเกินไปบัดเด้อนอกจากครูบาอาจารย์บังคับเป็นคอร์สบังคับต้องไปปฏิบัตินะต้องนั่งสมาธิตะอันอันนี้เป็นภาพบังคับอันนี้คนอื่นมาบังคับแต่ตัวเก่าต้องบังคับตัวเก่าว่าเนี่ยอันนั้นคือของแท้นะพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าด้วยตัวเก่าเองพัฒนาคุณภาพจิตคือส่งขึ้นไปเมื่อเราพัฒนาคุณภาพจิตส่งขึ้นไปบ่ต้องกลัวหรอกเมื่อเวลาเหลือน้อยเต็มทีบ่เป็นหยังแต่เราได้พัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพใจของเราให้ดีงามแล้วชีวิตหลังความตายนี่มันต้องไปเป็นห่วงเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราทำปัจจุบันนี้คือดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แสดงว่าเราบ่เสียเวลาแล้วได้เกิดมาเจอพระอรหันตตรัยเจอพระพุทธศาสนารักษาศรัทธาความเชื่อของศรัทธาไว้คือดีศรัทธาความเชื่อของศรัทธานั่นแหละจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่ถูกต้องและดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าญาติโยมศรัทธาดูแลความเชื่อต่อพระรัตนตรัยนี้
ถ้าศรัทธาญาติโยมสาธุชนดูแลดีงามแล้วรักษาความเชื่อของตัวเก่าไว้ดีงามแล้วความเชื่อนั่นแหละจะเป็นยานพาหนะที่ดีที่จะนำป่าวิถีจิตของญาติโยมศรัทธาไปในทางที่ถูกต้องและดีงามศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่ฟังจากพื้นที่ละหลายที่บางคนก็มีทุกข์มีสุขอันนี้ก็ฮู้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าศรัทธาต้องการความสุขเกิดขึ้นอย่างที่บอกจะไปลืมทำหน้าที่นี้หน้าที่ดูแลตัวเก่าหน้าที่เอาใจไว้มาศึกษาตัวเก่าฮู้จากตัวเก่าหน้าที่มาพอลมหายใจนี่หน้าที่เป็นประจำลมหายใจไม่ใช่ว่าอู้อาทิตย์เดียวว่าต้องมาอู้แล้วคนอื่นเพิ่นก็ฮู้หมดแล้วท่านอาจารย์นะคนอื่นฮู้หมดแล้วลมหายใจใครจะมาฮู้จักนะใครจะมาฮู้จักทุกคนก็มีลมหายใจบางทีอาจจะมีคำถามแย้งขึ้นมาแต่เขาบอกว่าเนี่ยทุกคนฮู้จักดีฮู้จักแต่เปลือกนอกฮู้จักอะไรเพิ่นอู้คือฟังแต่บางคนบ่เคยพอบ่เคยสนใจฮู้จักบ่ได้แต่บ่เคยสนใจบ่ฮือกล้าเพิ่นบ่ฮือคุณค่าของเพิ่นทั้งเพิ่นมีกล้ากับตัวเก่ามหาศาลยิ่งกว่าเงินทองหลายหมื่นหลายแสนล้านนะจะไปหาซื้อที่ไหนลมหายใจบ่มีไผฮือแล้วของตัวเก่านั่นแหละต้องสนใจก่อนที่จะหมดไปนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคนดีทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ได้มีความสุขที่เกิดขึ้นในบางวันได้มีความทุกข์เกิดขึ้นในบางวันมาจากสาเหตุอันยังมาจากสาเหตุต่างๆที่มาลุมเล่านะที่เกิดขึ้นเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะนี่มีความจำเป็นศรัทธาถ้าหูจิตใจแล้วศรัทธาจะหูอายตนะนะอายตนะศรัทธาอย่างอายตนะอายตนะก็คือประตูที่ออกมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกับสิ่งภายนอกภายในภายนอกมาเชื่อมต่อกันทีละกู้อย่างที่เคยอู้ฟังแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อมกันทีละกู้ศรัทธาเมื่อเชื่อมกันทีละกู้แล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทีละกู้มาใจพร้อมกันหมดมาใจกู้ใดถ้าเชื่อมกันแล้วความทุกข์ความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าบ่เข้าใจในการเชื่อมต่อยายเฮาจะไปฮู้ได้อย่างไรศรัทธาจะต้องปิ๊กมาพอลมหายใจของตัวเก่าก่อนนะศรัทธาถึงจะฮู้ว่าการเชื่อมต่อของอายตนะคือตากับรูปมันเชื่อมกันอย่างไรอย่างศรัทธานั่งฟังคืนนี้นี่นั่งฟังพระสงฆ์ทูเจ้าอู้เสียงที่เข้าที่หูมันเข้าที่ไหนเข้าที่หูฮู้นะไผก็อู้ได้หูเสียงไผ่ก็อู้ได้แต่มันเข้าแบบใดลองกำหนดพอเนาะศรัทธากำหนดพอเสียงที่เข้าไปกำหนดพอเสียงเข้าไปกับกำหนดพอลมหายใจเข้าออกนี่ปัจจัยต่างกันมีความสัมพันธ์ถูกต้องปัจจัยต่างกันศรัทธาก็ก้อยกำหนดพอเนอะศรัทธาลองกำหนดพอเต้าที่จะเป็นไปได้นะเต้าที่จะเป็นไปได้พยายามกำหนดไปนะคืนนี้อุจาญาโยมศรัทธาจะเข้าอยู่สู่จะ3 ทุ่มแล้วพอดีท่านพระครูกัลยาณประโมทได้เดินทางมาถึงห้องทรงประกาศข่าวสารงานบุญเอาไว้อาทิตย์หน้าเนาะมาได้เตรียมมาสักอย่างก็จำได้พ่องมาได้พ่องมันเตื้อแต่ที่จำได้ก็คงจะเป็นที่วัดฟ้าลางเนาะวันที่8นี่วันมาฆบูชามีการสืบชะตาหลวงทรงน้ำพระธาตุประจำปีวัดฟ้าหลังนะวัดชิตวันนี่ดูเหมือนจะจะลองพระธาตุเจดีย์ครับอบรมสงฆ์พระธาตุเจดีย์วัดชิตวันตำบลยางคามพุ่นนะอันนี้ก็จะมีงานเมืองการนะวันที่เต้าใดนั่นน่าจะคงจะเป็นวันที่27นะเมื่อข้ามพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะไปสวดมนต์ตันสวดมนต์เจริญพุทธมนต์นะวันที่1นี่หัววัดต่างๆจะเข้าไปทำบุญสุนทานศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการก็ตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติไปครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์มาอู้อาจจะต่างกันไปอย่างเก่ากับผมอาตมาภาพก็จะอู้แบบนี้ไปนะอู้กับญาติโยมศรัทธา
เหมือนกับว่าเล่าสู่กันฟังอู้กันเรื่องนั้นมาอู้หันเรื่องนี้มาจ่ากันไปอย่างเรื่องลมหายใจนี่ศรัทธาจะไปลืมแต้นะถ้าลืมแล้วอันตรายศรัทธาจะไปลืมแต้ลืมแล้วน่าเสียดายนะเสียดายของมีก้าที่อยู่กับตัวเก่าว่าต้องไปซอกของมีก้าที่อื่นหรอกที่จริงนะสิ่งที่มีก้าอยู่ในร่างกายเฮานี่แล้วเอาได้มาโดยประเสริฐเลิศล้ำแล้วนะเอาท่านพระครูกัลยาณประโมทได้เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวกลับไปสาเนอท่านพระครูถ้าอยู่ในทรงอุจาจะเข้าสู่อุจาภาษาธรรมในช่วงต่อไปเนาะสัทธาญาโยมสาธุชนท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวสักคำหนึ่งถ้าท่านพระครูสถิตสารคุณหนองผาขาวเพิ่นมีศาสนกิจอยู่ที่วัดนะที่ในหมู่บ้านถ้าเพิ่นมาตานกับเพิ่นจะเข้าอุจารภาษาธรรมด้วยกันที่จริงเกือบจะไม่ได้ลงมาเหมือนกันวันนี้นะการเดินทางกับอาจารย์ครูครับอันนี้แต่พอดีมาตานกับกับเวลาอยู่นะพยายามมาคือได้สถานพอจะทำหน้าที่นี้คือดีที่สุดเต่าตีจะดีได้นะตอนนี้ท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนหัวแก้วได้เดินตามมาถึงห้องทรงแล้วในโอกาสนี้ก็จะขอกราบไหว้สาอาราธนาท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนหัวแก้วได้อูจาพบปากญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ญาติโยมศรัทธาก็เตรียมรับฟังอูจาภาษาธรรมตั้งแต่นี้ในช่วงต่อไปกราบไหว้สาราธนาครับผมครับขอ กราบถวายความเคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่รับฟังรายการขณะนี้แล้วก็ขอเจริญพรพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหว้สาท่านอาจารย์วรรณชัยครับผมท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตยังติดภารกิจหน้าที่เป็นมีงานข่าวดำในหมู่บ้านเนาะบอกว่าเต็ดจะไปเตะให้ก่อนแล้วก็จะมาผมว่าจะตันมาตันเพราะนั้นก็สองตนสององค์ช่วยกันประคับประคองรายการไปก่อนนะครับผมก็ที่แรกก็นึกว่าอาจารย์จะมาลงมาแล้วกันเนาะเพราะวันนี้อากาศหนาวเหลือเกินขนาดตั้งลุ่มจะอี้บนดอยก็คงจะหนาวยิ่งกว่านี้เนาะครับก็สองสามวันที่รู้สึกอากาศหนาวขึ้นมาตอนนี้เป็นธรรมชาติที่ขึ้นๆลงๆบางวันก็หนาวนักบางวันก็หนาวน้อยแต่เฮาก็ต้องทำหน้าที่ฝ่าฟันไปนะสถาญาติโยมพระแม่สถาญาติโยมเคยย้ำหลายครั้งหลายตอนว่าในการได้รับฟังธรรมะของญาติโยมพระแม่สถาญาติโยมแต่ละที่แต่ละแห่งกว้างไกลไปไหนหลายอำเภอหลายจังหวัดสถาญาติโยมว่ายากก็ยังบ่ยากเท่าตู้เจ้ามาออกรายการอันที่ต้องอยู่กับการเดินทางต้องกว่าจะมาถึงกว่าจะพลิกไปแฮมน่ะใจก็ร้อยใจคิดถึงว่าพระแม่สัทธาญาติโยมจะง่อมจะเหงาเคยได้ยินได้ฟังเป็นประจำขาดไปก็มันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปแต่พอจิตใจของเฮาอาหารไก่นะเฮาก็กินกระจายกันถึงวันวันสามคาบสามมื้อบางท่านบางคนก็ยังมีมือพิเศษมาหูจบหูสิ้นถ้าบ่เชื่อก็ลองไปพ่อในหัวในเวียงเหมือนเมืองนี่มันบ่หลับคนกินกันทั้งวันทั้งคืนเตื้อเฮาอันหันเนี่ยไปจนรู้สึกขึ้นว่าเอ้ยคนเฮานี่มันบ่ฮู้จักเสี่ยงจักพอสักเตื้อถ้ามาพ่อสัตว์สิ่งหิ่งห้อยนี่ถ้ามันเป็นสัตว์ที่หากินเมื่อวันมันจะหากินมาสุดวันถ้ามันเจ็ดได้กินอิ่มมากินอิ่มก็มองมาแล้วแต่พอเมื่อคืนมันก็ต้องหลับต้องนอนอย่างนกอย่างก็จามก็บินพี่เขาที่หลับที่นอนสัตว์ที่หากินเมื่อคืนเมื่อวันมันก็หลับนกเกาก็ดีนกอย่างนี้ก็จะออกหากินตอนเวลาของมันแต่มาค่ำเมื่อคืนอย่างนั้นคืนนั้นมันจะได้กินมาได้กินก็มองแต่ว่าเมื่อวันมันก็พักผ่อนแต่คนเฮานี่กะเอ้มันแบบมีเวลาเป็นแน่นอนคนเวลาหลับเวลานอนกลายเป็นเวลาทำงานก็มีเป็นเวลาพักผ่อนกลายเวลาทำงานซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอันนี้ก็พ่อยังก็เพราะว่าการดำเนินชีวิตการสวะหากินร่างกายนี่อาหารตึงวันนี่สามคาบสามมื้อเป็นเรื่องยากเนาะ
ถ้าเฮาพอด้วยปัญญามองด้วยปัญญาเฮาจะเห็นว่าโอ้ที่จริงมันเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่เป็นเรื่องม่วนเรื่องสนุกพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ฝึกตนเองยิ่งแล้วเมื่อได้ตั้งศาสนาขึ้นได้บัญญัติศีลบางอย่างเช่นว่าพระสงฆ์เองนักบวชเองในพระพุทธศาสนาเฮานี้โดยเฉพาะเถรวาทของเฮานี่ถือว่ามื้ออาหารแมลงนั้นเป็นมื้อที่ประจำเป็นละนะก็เลยมีการบัญญัติเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นศีลว่าหลังจากเตี้ยงวันไปแล้วก็ถือเป็นเวลาวิกาลสำหรับที่จะมาคบประชันอาหารนี่ถ้าพอด้วยปัญญาแล้วที่จริงเขามีสิทธิ์ที่จะหามากินมาบริโภคก็ได้บางวัดบางวาประเลิศประเตอตลาดการกล้าการขายก็มีเฮือประเลิศประเตอจะกินยังก็ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากในยุคนี้สมัยนี้แต่ถ้าครั้งโบราณกาลแล้วอาจจะเรื่องยุ่งยากที่ว่าต้องไปเที่ยวบินทบาทมาได้ตลาดกตะอันแต่ถ้ามาเกิดด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเกินเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากยกตัวอย่างคนที่ทำอาหารปรุงอาหารก็จ้างพ่อบ้านแม่บ้านที่ชอบทำอาหารวันหนึ่งก็ต้องลงมือไปจับจ่ายซื้อมาจากตลาดแล้วกว่าจะได้มาเนี่ยมาทำหานั่นหานี่มาเป็นเครื่องปรุงหม้อหายตะไลปากอยู่ที่ไหนก็ยกออกมาเสร็จแล้วก็ต้องเก็บต้องล้างแหมพวกเอาออกมาให้หมดนะฉันกินก้าตัวเก่าบ่พอห่วงว่าพวกพระเจ้าตัวเจ้าจะมาบินทบาทแต่มากุมบาทเจ้าอย่างใส่จ้าให้หมดห่วงเนี่ยมันเป็นภาระเนาะผมคิดว่าภาระเนี่ยทีนี้บางคนถ้ามองด้วยปัญญาแล้วไอ้อย่างก็แจ้งที่มันเป็นภาระนักเนี่ยถ้าสามารถที่จะฝึกตัวเก่าให้มันเป็นภาระป้นไปน้อยลงเฮาก็สามารถอยู่กับมันได้สบายไม่ต้องไปเป็นเรียกเป็นการอย่างกับมันแต่คนบางคนการกินการอยู่ของเพิ่นก็ไปเพิ่มภาระเพิ่นมองว่าเป็นเรื่องสนุกสุขเสริญเนี่ยกินมื้อเดียวบ่พอต้องมีมื้อพิเศษต้องไปนั่งกินที่ในบรรยากาศต่างๆกินฮ้อนๆกินอย่างเย็นๆตามที่ต้องการปรารถนาแต่ในเมื่อการกระทำอย่างนั้นนี่พระสงฆ์ของเขาเนี่ยเฉพาะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจำเป็นเป็นเรื่องที่มันต้องไปทำแล้วเพราะมันเป็นภาระอย่างนี้อันนี้คือมุมมองต่างหากเนาะที่คนเฉพาะจะมองว่าเรื่องบางเรื่องนี่เขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องง่ายเรื่องม่วนแต่ถ้าเราเป็นผู้ฝึกตนแล้วตามน้ำธรรมคำสอนในคำว่าการรู้จักสมถะมักน้อยสันโดษเนี่ยเรื่องบางเรื่องก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่พอดีไปเป็นเรื่องพละไปเนาะอันนี้โอมาฟังคือกับพ่อแม่สถาญาติโยมไม่ใช่ว่าโอ้จะต้องมาอดข้าวแรงเหมือนทุกเจ้าผมเป็นอย่างแต่บางเรื่องบางอย่างที่มันเกินวิสัยตอนเจ้าที่จริงมีความจำเป็นครับมือจำเป็นที่สุดคือมือเจ้าแต่ว่าส่วนมากมื้อเช้าเฮาเองโดยมากคนที่ไปทำการทำงานก็รีบเร่งนักเรียนนักศึกษาบางทีต้องไปกินข้าวในรถพุ่นเพราะนั้นจะหันบ้านเวลาเช้าๆจะมีคนขายข้าวนึ่งกามีหมูปิ้งอยู่ตามข้างต่างก็เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ไปทำงานการแก้การขายบางทีคนไปทำงานเช้าเนี่ยมื้อเช้าก็เป็นมื้อที่รีบเร่งแล้วก็มาเต็มที่เมื่อตอนก็ง่ายๆจะไปนับมื้อแรงซึ่งเป็นมื้อที่ร่างกายกินแล้วก็บ่ได้ใช้แรงงานนอนพักผ่อนนี่ได้เนาะตามหลักการแพทย์เพิ่นก็ว่าจะอั้นที่อุมาเนี่ยมใช่ว่าผู้เรื่องกินจะได้มาเข้ามาคืนนอนซะได้ว่าผู้เรื่องอย่างแจ้งที่มันเป็นภาระนักเขาพยายามลดภาระลงโดยเฉพาะอายุสังขารเท่าแก่แล้วอาตมาเองอู้กับท่านพระครูสถิตขึ้นวันก่อนนั้นวันพูดว่าเอ๊ะบางอย่างความหลงความเมาเนี่ยถึงแม้จะเท่าแก่แล้วถ้าบ่จ้างปรับจิตปรับใจความเมานั้นมันก็บ่คลอนคลายบ่คลอนคลายครับถ้าบ่เมาศีลเมาธรรมนะเช่นว่าเมาในสังขารร่างกายเนี่ยอริยะไปหารโอ้บ่ใช่ว่าเฮาเปรียบเทียบความจริงเนาะเฮาเป็นผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่น่ะเฮาก็ดูแลร่างกายการตกการแต่งนี่ก็คือเข้ากับสมเปิงกวนกับวัยจะดูดีกว่าแล้วว่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เฮาจะไปทําตามฝืนวัยเพราะว่ามันดูแลยากแล้วมันเป็นภาระนักถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวมันแต่งมาให้พอดีก็จะพอดีเลยนะแต่ถ้าคนอายุสูงแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มราคาของสิ่งตกแต่งนั้นไปแต่ก็พอแล้วก็มาดูงามยัง มันก็ดูเหมือนกับในดูน้อยอ่ะ เป็นมันแบบเปิงกวนกับไวไปแต่ถ้าว่างามหรือว่าเหมาะสมตามเปิงกวนตามไวนะ
งามด้วยกิริยามารยาทงามด้วยศีลโดยธรรมอันนี้สุดยอดครับตามขนบธรรมเนียมที่จารีตที่หอยที่ปฏิพืชปฏิบัติเช่นว่าคนเฒ่าคนแก่ไปวัดไปวาฮู้กะละเทศะเนี่ยแต่งตัวแต่งกายสมเปื้องกวนไอ้เนาะอันนี้ซ้ําจะดูหน้ายกย่องหน้าเชิดชูกว่าการที่เขาจะไปฟื้นสังขารไปมอมเมาในเรื่องที่วัยมันเปลี่ยนไปแล้วบางทีก็ต้องลดละหรือวางไปในที่สุดอันนี้อุมาเป็นเบื้องต้นที่นะครับผมต้องไปได้สนทนากับอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยผู้เรื่องอย่างวันนี้ผู้ไว้หลายเรื่องเรื่องหน้าที่พ่องเรื่องยังต่างๆครับอันที่ธรรมครูตะกี้นะเรื่องหน้าที่หน้าที่ขึ้นมาก็มีหน้าที่อยู่แล้วถ้าทําหน้าที่ที่ถูกต้องดีงามมันก็ดีธรรมครูหน้าที่ของคนเฮานี่ขึ้นมาก็มีหน้าที่ช่วยหน้าช่วยตาหน้าที่อันนี้พูดท้องว่าสรีระกิจสรีระกิจเพราะว่าร่างกายนี่มันเป็นของที่ต้องคอยดูแลใจใส่อยู่ตลอดโอ้ประเทศธรรมนาถ้าทำบ่าดูแลจะสายมันก็แสดงทุกโทษออกมาครับต้องทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่ใช่ว่ามันต้องการอาหารเนี่ยทำบ่าซ่ออาหารแล้วมันก็แสดงความทุกข์ของเขาพูดถึงเรื่องว่าตอนเช้านี่หน้าที่ต้องการอาหารครับบางคนเพิ่งจะกินกาแฟเสียแล้วก็ต้องไปทำงานนุ่งปานไปทำงานแล้วพูดมาตอนพุ่นบางครั้งก็ทำให้เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเป็นพิษเป็นภัยเพราะว่ากินมาทุกส่วนทุกส่วนอย่างเนาะอาหารมาครบสูตรครบส่วนอย่างนี้ก็มีในเมื่อก่อนอันนี้สาเหตุอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเฮาทุกวันนี้เฮารีบเร่งในการที่จะต้องทำงานการงานมันยุคสมัยมันเปลี่ยนมันเป็นยุคที่เรื่องต้องรีบเร่งมันเหมือนคนตะกอนเพิ่นมันต้องรีบเร่งกับชีวิตลำเหลืองอยู่กับธรรมชาติอยู่สบายนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์พระครูรีบเร่งนี่คือความเปลี่ยนแปลงไปนักไปตามยุคตามสมัยคนมันนักขึ้นแล้วคนก็ต้องแข่งแย่งเพราะว่าหากินดำรงชีวิตก็ต้องแข่งแย่งแย่งทรัพยากรแย่งลมหายใจทรัพยากรความแย่งนี้ถ้าแย่งถูกนี่ก็ดีถ้าแย่งบ่ถูกนี่ก็อีดเหมือนกันอาจารย์ว่าโหถ้าแย่งผิดศีลผิดธรรมนี่โอ้ถึงแย่งนี่มันแย่งแข่งแย่งนี่ก็คือมาสอบไปตั้งบดีละนะแย่งไปตั้งที่บดีแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมว่าลูกกินลูกตาลเนี่ยผมอย่างเด้ออันนี้แย่งที่ดีแย่งจากคำว่าบ่มีเวลาแย่งจากคำกิเลสตัณหาที่มันดึงเขาไปทางปูนไปทางปูนดึงไปทางที่ดีลูกมันมาทางลูกถือศีลถือธรรมครับสังคมก็จะจุ่มเย็นเป็นจุ่มเย็นก็ทุกวันนี้ก็ในความคิดของแนวพูดเนี่ยถ้าเอาปรับไปใช้กับชีวิตตัวเก่าก็ดีครอบครัวก็ดีตลอดถึงสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะสงบร่มเย็นร่มเย็นกันทุกวันนี้จะเกิดภัยสงครามต้องหวั่นระแวงกันเพราะความคิดของผู้นำก็ดีแม่นของคนที่เปลี่ยนผู้นำประเทศมีความคิดที่แบบเมื่อการบางทีก็ด้วยมานะทิฏฐิอ่ะต้องบ่ยอมกันบ่ลดลาว่าศอกก็มีคำว่าเฮืออภัยหรือว่ามีคำว่าขอโทษต่างคนก็ต่างว่าตัวเก่งตัวดีแล้วทีนี้เมื่อประกาศศึกสงครามก่อนก็ดีคนที่ได้รับการกระทบก็คือหมู่บรรดาทหารโดยประชาชนทั้งหลายจากความคิดของผู้นำหรือว่าอย่างบางทีถ้าว่ามีศีลมีธรรมเนี่ยนำจักนำไปในเรื่องที่ถูกที่ควรอย่างแต่ก่อนเฮาเรียบเฮาอ่านทำเมืองเนาะว่าถ้ายุคใดที่พระเจ้าแผ่นดินก็ดีมีศีลมีธรรมก็ดีบ้านเมืองก็จุ่มเย็นเป็นสุขเมื่อใดพระราชาผู้นำประเทศถึงวันนี้พระราชาถ้าบ่มีศีลมีธรรมผู้นำบ่มีศีลมีธรรมก็อิดเหมือนกันนะอิดบ้านเมืองฮ้อนหายเกิดศึกสงครามอย่างนี้สงครามแต่กรณีอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮานี่เปิ้นเสด็จออกบวชก็ย้อนว่าหันภัยอย่างหันภัยเรื่องนี้ครับเพราะว่าต้องมีสงครามมาอย่างบ่อยๆบางทีลบลาฆ่าฟันกันระหว่างพี่บางน้องก็มีแม่ต้องการออกบวชต้องการทําความชั่วแล้วต้องการทําความชั่วต่อไปแค่ว่าเนคขมะบารมีออกบวชน่ะที่เปิ้นสร้างบารมีเป็นเนคขมะบารมีนะพระติมีบายครับเปิ้นก็ออกบวชเปิ้นก็ต้องอดทนขนาดไหนกว่าจะออกบวชได้เพราะนั้นแม่อาจารย์ลองเล่าสักหน่อยว่าอย่างถึงต้องอดบ่ฮื้ออู้บ่จ๋าบ่อย่างก็เพิ่นหันพิษหันภายตอนแรกเพิ่นก็อู้อยู่นะเกิดมาอู้จ๋าอยู่แต่มาระลึกชาติได้แม่ในอดีตชาติมาก้องหูเป็นเทวดานะมาอู้มาก้องหูตลอดเวลาอันตรายนะกับเป็นพระราชาลำบากนะคำอู้ของพระราชาบางทีทำให้คนตายทำให้คนตายได้ถ้าตัดสินคดีความบ่ถูกนี่ต้องประหารคนที่คนดีไปกับมีอันนี้โทษเหล่านี้ตัวเก่าต้องตกนรกหมกไหม้ไปหลายชาติเศษกรรมมันบ่จบเศษกรรมมันบ่จบหลายภพหลายชาติทําผู้เปิ้นระลึกชาติมาได้ว่าโอ้เคยเป็นพระราชามากี่ชาติเคยเป็นผู้นํามากี่ภพกี่ชาติ
ี่สมัยแต่ละเจ้านั้นได้ฆ่าคนมาเท่าไหร่แล้วคนของการทำลายสิ่งที่บรรทุกเป็นพระราชาเหล่านั้นต้องไปตกนรกหมกไหมชดใช้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วจากนี้นี่ได้มาเป็นลูกของพระราชาแทนครับเป็นเจ้าลูกของพญาเจ้าเมืองแถมถ้าเกิดถ้าเกิดมาสบายต้องสืบทอดจะต้องซ้ำรอยเดิมบ่าวแล้วเลยแกล้งเลยแกล้งบ่อู้บ่ปากเป็นใบเป็นใบไปเสียดีกว่าคนจะเอามาแตงเอาแมงบุ้งมาปล่อยเอามดมาปล่อยเอาแมงยิงมาหล่อเอาอันยังต่างๆจะจ้างจะมาแตงก็ยอมจะตายดีกว่าดีกว่าที่จะไปจะมาเป็นพระราชาที่จะต้องไปทำสิ่งที่ว่าถูกต้องดีงามในบางครั้งต้องเผลอไปกับนี้ครับในที่สุดเปิ้นก็โอ้ผู้เลวฮิตเปิ้นก็ทํานายว่านี่เกิดเพศภัยแล้วเกิดอาเพศกลกินีกับบ้านกับเมืองปลูกเต้าพระราชาอุบัติถูกต้องต้องเอาไปฝังไปขว้างละนะเกิดพิษทุกพิษกับภัยแล้วอย่างนี้เปิ้นก็นํานะเอมีใบไปฝังไปฝังพอไปฝังถึงในป่าก็ลุกขึ้นมาอู้มาจ๋าหมู่กับคนที่ไปฝังคนที่ไปฝังนั่นน่ะมีพละกําลังแห่งกล้าขนาดไหนคนที่ไปฝังก็สะดุ้งนะนะอู้ว่าที่บอกอู้บอกปากประจาเรื่องนี้ตัวเขาจะไปฟังเขาเนี่ยอย่างไรเนี่ยที่เพื่อต้องการออกบวชต้องการหนีจากการเป็นพระราชาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นพระราชาไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์นะการเป็นพระราชานี่ถ้าแบบมีทศพิราชธรรมนี่ก็อิดเหมือนกันน้อยตนนักในบางครั้งในบางคราวในบางคราที่จะมาเป็นพระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นพระบาทพระเจ้าอยู่หัวแต่ละตนแต่ละองค์จะมาสร้างบารมีนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วพระเตมีใบก็ต้องออกบวชละพ่อแม่ก็อนุญาตตัวมาตานตัวมานี่กันอู้เสร็จเทศนาบอกว่าเนี่ยที่บอกอู้บาจาพ่อเรื่องนี้เพิ่นก็หันตัวเนาะเพิ่นก็ออกบวชเนี่ยการออกบวชมีผลประโยชน์แบบนั้นคือห่างจากใครไกลจากเวรใจไกลจากเวรที่เฮาใช้กรรมอู้เฮาทำให้คนได้พิษได้เถียงได้ฆ่าได้ฟันกันก็จะบ่มีละเนี่ยจากเรื่องของพระเจ้าก่อนจะได้มาตรัสรู้พระเส้นตังกำปนทุกเนี่ยเส้นตังมากมีองค์8เส้นตังอนิยสัญสีเนี่ยจะมาตรัสรู้หูส่วนเนี่ยควรจะต้องอดทนน่ะบางเพนเนี่ยครับมากบารมีเปิ้นพอจะฆ่าแล้วนะเปิ้นพอจะฟังแล้วนะครับครับแต่ยอมอ่ะยอมผู้อย่างเพื่อที่จะออกจากนี้ในแต่ละจานไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแล้วเฮาเขาเนี่ยบริเวณนี้กำลังสร้างบารมีอยู่เพื่อจะพ้นทุกข์แล้วนะเพื่อจะข้ามวัฏสงสารนี่แหละมันมีเบื้องต้นและเบื้องปลายสาหาสาเหตุมาป้าแหละแต่ปัจจุบันนี่ที่ป้าพระรัตนตรัยจันทภูจันทภูเหมือนกันเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระหลวงตู้หลวงเจ้าวัดวัดม่วนห้วยแก้วเนี่ยประเดี๋ยวนี้ขึ้นวิหารใหญ่โตใหญ่หลวงพระปานพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อเป็นพุทธานุสติครับเพื่อเกิดปิติจมชื่นยินดีนะครับการก็ได้มาพบมาปะพระพุทธศาสนาอันนี้มันก็เป็นมันจะเป็นเอาลองโดยสภาวะครั้งแรกจริงๆเป้าหมายในการบวชของพระสงฆ์เขาครั้งแรกใช่ป่ะบวชมาได้เป็นตู้หลวงกับพระเจ้าใช่คือแท้ๆอู้หนึ่งว่าการบวชเขาก็เหมือนเป้าหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านะเขาต้องการออกจากชีวิตของคนบ้านห่างจากความวุ่นวายเพราะว่าคารวะวิสัยมันทำให้เขาต้องคับแคบในการที่จะทำดีบางทีต้องไปทำในเรื่องที่ไม่อยากทำเช่นว่าไปทำการทำงานเนี่ยนโยบายของเปิ้นเขาโกงกันเฮาโกงเลี่ยเลี่ยมยังได้กันครับต้องมีสารพัดอย่างเป็นคารวะนะเฮาก็ต้องไปทําตามนั้นเฮาบ่ทําก็บ่ได้เพราะว่าต้องการเงินเปิ้นแล้วก็ทําเฮาเวลาเมื่อเฮาบ่อยากทําเนี่ยมันการฝืนใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างน้อยมันเป็นตัวบังคับเฮาต้องไปทําในสิ่งที่เฮาบ่ฮักแม่ตัวนั้นก็คือการต้องการซึ่งปัจจัยเงินทองในการที่จะมาเลี้ยงชีวิตของเขาเนี่ยเพิ่นว่าคารวะวิสัยนี่เป็นชีวิตที่คับแคบครับคับแคบในการที่ทําความดีจะทําความดีเนี่ยเลยต้องออกบวชต้องออกบวชพอบวชแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเออเขาสะดวกในการที่จะทําความดีแต่เมื่ออยู่ไปศึกษาไปนักเข้านักเข้ามันก็ต่ำวัยต่ำกาละเนาะเมื่อวัดวาศาสนาต้องการที่จะคือเขาได้ต้องช่วยเหลือดูแลศาสนาธรรมก็ว่าเมื่อพระสงฆ์องค์นี้เฮามันมีน้อยลงเฮาก็ต้องช่วยกันดูแลพระศาสนาเพราะนั้นหน้าที่ตำแหน่งเรานี่ถามว่าเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาโดยแรกของการบวชก็บ่ใช่บ่ใช่มันก็เป็นเรื่องที่เฮาต้องยอมรับโดยภาระโดยภาระคือจะต้องดูแลศาสนวัตถุเสริมสร้าง
คือเกิดปีติชุ่มชื่นดีทุกอย่างมันธรรมะของพระเจ้ามันมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังมันมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังว่าเรียนนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูมาพอดีครับเนาะได้ตักแต่สถาญาติโยมได้ร่วมสนทนาครับพระครูท่านเป็นทางมาเนาะครับกรรมวิสาอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวตอนนี้ท่านเจ้าได้เดินทางมาถึงห้องทรงเป็นที่เรียบร้อยจะกราบไว้สาราธนาท่านเจ้าธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนในโอกาสนี้กราบไหว้สาครับผมขอบคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการบนเหนือกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดติวาทุกรูปทุกตนทุกองค์และขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์มณชัยชยานันโทพร้อมกับฤทธิ์ครูกัลยาณประโมทที่อยู่ห้องสงฆ์ณขณะนี้ด้วยกันครับผมไปสั่งขอเจริญสุขเจริญธรรมมายังศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่ปู่อุ้ยแม่ม่อนปีปานาอาลูกหลานตันเต้าจุผู้จุคนจุเอ๋น้อยใจยิงตีฝังที่อยู่อยู่ตีเปิดมือถืออยู่แต่ขอบคุณไปยังท่านเจ้าของสถานีทุกคลื่นทุกสถานีตีก็สัญญาณของคลื่นชุมชนวิทยุชุมชนวัดปะตังเจริญแห่งนี้ไปออกทุกที่ทุกตังเนาะก็มาล่ามาจ้าหน่อยนะครับนะขอสุมาอภัยการฟังเลยก็รักฟังอยู่ตอนที่เดินตังวันนี้โอ้โจตนากันเรื่องเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนาะผู้ปกครองบารมีสร้างบารมีคุณธรรมตีเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาบวชในพระพุทธศาสนาครับผมก็รักฟังหน่อยอยู่ครับขอบคุณที่รับฟังก็ได้หันสนทนากันก็ที่จริงก็สองรูปสองตนสององค์ก็สนทนากันจัดดีนะวันนี้ก็ถือว่าติดพละหน่อยก็มาเป็นอย่างเขาเนาะมาล่ามาจ้ามาจ้าดึกบ่ายมาครับผมได้ฟังกันจักเล็กสักน้อยก็ยังดีแม่ตอนแรกว่าจะได้มาเหมือนกันนะอู้อันยังกันตอนท้ายอู้กันยังกันนะครับอู้เรื่องเนี้ยเรื่องพละเรื่องว่าอ๋อครับเมื่อคนละหน้าที่อย่างเช่นว่าเขาเป็นตู้หลวงเจ้าวันเนี่ยครับถามว่าแต่ๆเนี่ยใจเจตนาทุกคนปรารถนาสิ่งนี้ก้าตั้งแต่บวชมาก็ไม่ใช่ครับผมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเหมือนคนบ้านถ้าอยู่ว่าไปแล้วรหัสกามเอาว่าครูบาสิวิจัยเอาเป็นต้นเนาะพิจารณาครับผมครูบาท่านเจ้าเพิ่งกลับไปขึ้นไปสร้างกุฏินะครับระยะชีวิตของเปิ้น60ปีเนี่ยตั้งแต่เข้ามาสู่ร่มกาสวาพันธ์น่ะครูบาท่านเจ้าสร้างวัดมาเป็นร้อยนะที่นั่นต้องบูรณะที่นั่นเสียหายเพิ่นก็มาแม้แต่ตรงเอียงจังหวัดพะเยาพุ่นน่ะว่าตรงเอียงจังหวัดพะเยาวัดพระเจ้าหลวงนะครับเนาะว่าพระเจ้าหลวงเนี่ยเพิ่นก็มานิมนต์ครูบาเจ้าศรีวิจัยไปขึ้นไปสร้างครับศาสนาพุทธเสียหายตั้งล้านนาเฮาล้านนาเฮานี่แหละคือ68จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนาะหน้าที่กันดูแลศาสนาจังหวัดต้องเสริมสร้างให้ดีคือมันโอ้เรื่องการทำงานทุกอย่างมันเมื่อมีงานการมันก็มีหน้าที่หน้าที่มันเป็นภาระพระละถามว่าคนเฮาก็บ่อยากมีพระละเพราะมันเป็นเรื่องตุ้งอะไรแล้วถามว่าอาจารย์วันชัยว่าตะกี้มาเป็นตุ้งหลวงปุ๊บไปสร้างวิหารสร้างพระสร้างอย่างก็จริงที่จริงเบื้องหลังก็เป็นความตุ้งหรอกมันม่วนมันจะม่วนจะได้ให้ต้องบริหารละแล้วคำสอนพระเจ้าก็อู้ถึงเรื่องตุ้งแล้วจะอยู่กับตุ้งได้จะได้ยังมีความสุขก็ต้องรู้จักความนี่อันนี้ถึงว่าบางทีพระสงฆ์ที่บวชมาพ้นถึงมายอมรับตำแหน่งมันก็ไปเจ้าดงไปเรื่อยๆอย่างพระบุญเล็งหันตรงนี้ว่าเอ๊ะการเฮาพละการมีพระเราก็ต้องตุกสร้างวัดสร้างวาก็ต้องคนขวายหาญาติโยมมาสร้างปัจจัยเงินทองเนี่ยแต่เอาวิกฤตเป็นโอกาสเนาะเอาเรื่องตุกมาก่อให้เกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์เฮาจะได้รู้ถ้าถามว่าเฮาภัยพ้องที่จะแบบตุกมามีนั่นแหละเอาว่าคนตุกคนจนคนรวยตั้งแต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ยันไปจนถึงคนขอตานก็เรื่องตุกกันทั้งนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนเฮาทุกคนทุกท่านรู้เรื่องตุกแล้วก็อยู่กับตุกให้ได้แล้วก็สามารถได้จะประคับประคองชีวิตของตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเฮาเนี่ยรู้ต่อตันรู้ก่อนรู้แก้เองต่างๆเพื่อเกิดเป็นคุณกับตนเองเพื่อไต่เต้าจากคนที่เฮาว่ามีตุกนะพยายามฮึตุกมันน้อยอ่ะหรือว่าฮึตุกมันเจือจางหรือว่ารู้ต่อตันแล้วเฮาก็จะประตุกจริงๆเราก็คือตุกนั่นแหละแต่เฮาบ่คือมันตุกจนเกินเหตุบางคนนี่หมอฮู้เรื่องตุกก็เลยฟูมฟายถ้าเกิดตุกขึ้นมาเนี่ย
ทุกทางกายก็ดีทุกทางใจก็ดีเกิดขึ้นมาฟุ้งไฟฮับบ่ได้บางคนทำอัตตวินิบาตเพราะว่าโมโหเรื่องทุกข์อย่างแท้จริงสร้างจากสร้างทุกข์ขึ้นมาเห็นเจ้าของอุกกรรมครับตะเกียดูเหมือนจะอุกกรรมว่าอุกกรรมไผ่โมโหตะเกียครับไปได้ครับบางคนเนี่ยคนเคยเป็นเจ้าของบริษัทมาเนาะอ๋อครับผมบางทีลูกน้องเป็น 3-40 เนี่ยอืมทีนี้ปีหนึ่งถ้าเจ้าก็โอยมพ่อดมคนเตรียมพลีเนาะครับไปหางานสถาพลีทีนี้ก็อู้ฟังว่าหลายๆที่ทุกคนนะถ้าว่าปีเนี่ยอย่างประเทศเฮาเศรษฐกิจบ่ดีนะเจ้าของบริษัทต่างๆเนี่ยบางทีเคยได้12ล้านเอาง่ายๆแต่มาปีนี้ได้6ล้านแต่พอใจให้ลูกน้องอยู่พอใจให้ลูกน้องแต่ยังเหลือมาล้าน2ล้านแต่กู้ปีนได้12ล้านยกตัวอย่างครับแล้วความพอใจจะมีก่อถ้าความพอใจบ่มีความทุกข์จะเกิดขึ้นอาจารย์นะพ่อครับแต่ว่าถามว่าทุกข์ก่อถ้ามีความพอใจจะบ่ทุกข์อยู่ได้ก่อชีวิตจะตายก็บ่ใช่ตายนะครับมีกินก่อมีกินอยู่อันนั้นแหละฮู้เต้าฮู้ตันพอฮู้เต้าตันแล้วก็เต้าฮู้ตันในหลวงเพิ่นฮือเอาจุดนี้เป็นที่ตั้งครับพอเพียงพอเพียงเนี่ยบ่ใช่ว่าบ่ทําสักอย่างบ่ใช่สันโดษคือว่าใจมันถ้าสันโดษนี่ง่ายสบายสบายจัตุถีเอาง่ายๆว่าเอาปีนี้เอาสมมุติว่าเอ๊ได้แค่3ล้านปีต่อไปนะตะกี้เหลือ6ล้านได้3ล้านว่าใจ3ล้านนี่นะ3ล้าน3ล้านนี่ว่ากุ้มเฉพาะลูกน้องอ่ะโหตายละขาดทุนบางคนว่าแต่กำมาได้3ล้านกุ้มเฉพาะลูกน้องถ้าคนเข้าใจพอเพียงเนี่ยโอ้เงินเฮามีธนาคารเป็น300ล้านละปีนี้ได้แค่3ล้านมันเป็นอย่างให้ลูกน้องไปกินไปใช้สิเฮาก็ยังมาตายเถอะถ้าคนนึกบ่ออกนึกบ่ถูกโอ้เสียอกเสียใจมาเข้าใจในธรรมพอเข้าใจโอ้ปีนี้ว่ามันมีขึ้นมีลงทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นมีลงทีนี้โอ้บ่ได้ละมีเฟื่องฟูแล้วก็มีต่ำตกต่ำได้คนเสียใจจนต้องไปฆ่าตัวเก่านี่แหละบ่เข้าใจธรรมบ่เข้าใจนะเนี่ยบ่เข้าใจในธรรมเนี่ยบ่เข้าใจทำไรตัวเก่าโอ้เสียอกเสียใจกุ้มกับลูกน้องบ่ได้ปีนี้บ่ได้อย่างซะอย่างครับที่เกิดได้มาแล้วก็บ่ฮือกล้าเพิ่นบ่ฮือความสำคัญที่เปลี่ยนละปีที่ผ่านมาบ่ฮือกล้าเฉพาะปีนี้ที่เพิ่นบ่ได้แล้วเกียรติปีที่ได้มาเนาะก็นั่นน่ะบ่สนใจเพิ่นบ่ฮือกล้าเพิ่นนะฮู้กล้าเลยกาบ่ฮู้เขาบ่ฮือกล้ากับตัวเก่าความสามารถของตัวเก่าที่ทํามาน่ะฮือกล้าความสามารถของตัวเก่าปีเดียวที่ทําปีเนี้ยเนี่ยคือสั้นลําปาเนี่ยทําเพื่อฆ่าตัวเก่าคนฆ่าตัวเก่านักปะเถื่อน้อยใจว่าที่อาจารย์ก็เรื่องเนี่ยที่ว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าแม่เดี๋ยวมันก็มากขึ้นที่จริงการสาเหตุแล้วเนี่ยก็คือการกดดันในส่วนสภาพแวดล้อมนี่แหละโดยเฉพาะเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันดังนั้นถ้าจะเอาอย่างมาแก้ไขก็คือธรรมะธรรมะคือความธรรมะนี่ก็คือกระบวนการคิดเขาจะคิดจะได้คิดจะได้นั่นเนาะถ้าคิดนี่จะขอฟังเนี่ยเวลามาใกล้ๆมาในทีขอฟังนะฟังว่าคิดว่าจะได้คือชีวิตอยู่รอดได้อ่ะบ่ตายอ่ะนี่จะได้คือบ่ตายนะแต่บ่ตายตัวนี้มันจะบ่ตายจะต้องไปโกงกินพื้นก่อนจะตายบ่ใช่นะแม่นบ่ใช่นะอาจารย์นพครูบ่ตายเนี่ยเอาสมมติว่าวันเหือกิน3คาบเนี่ยขอไปรับจ้างเนี่ยได้กินกุ้งวันๆก็พอแล้วแย่คนก็บ่ทุกข์ละเฮาก่อนกินข้าวบ่ได้กินก็ยังพ่อแม่เฮาแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเนาะกินอย่ามีกังที่เพิ่นว่าเนาะยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีทุกวันนี้คนเฮามันบ่ใช่ทุกข์ย้อนบ่มีพระอาจารย์มันทุกข์เพราะเกินย้อนว่าบ่พอย้อนว่าบ่พอแล้วทีนี้ส่วนที่มันเกินมันขาดไปนะก็เลยว่าทุกข์จริงๆมันส่วนที่เกินขาดไปมันก็ยังอยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่อ้วง่ายว่าเฮามาก็มาตัวเปล่าเนาะนั่นนะเฮาอยู่เฮาจะสร้างอันอย่างนั้นถ้าว่าเฮาอยู่ด้วยตัวเปล่าเฮามีกินมีจ้าเนี่ยอัตภาพปัจจัย4เฮาอยู่ได้สงได้แต่ถ้าคนที่ฟังธรรมะมาโดยตลอดจะเข้าใจก็เข้าใจแล้วก็ว่าเอ๊ะเฮาก็หานไปงั้นเขาดําตลอดคนที่ตายก่อนหน้าเฮาเพิ่นเอาอย่างไปได้สักอย่างมันบ่ได้คือดีนี่ตายเพิ่นบ่ถึงตอนนั้นบ่ได้คือนี่แหละความคิดพยายามเฮาปลูกฝังตุ๊เจ้าก็มีส่วนนะว่าอุบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็มีส่วนในการที่จะชี้แจงแจ้งรูปภาพทราบในขณะที่เฮามีการมีงานอย่างเฮาไปเทศไปสวดนี่ก็ดีเนาะมีโอกาสได้สวดธนาธรรมก็ดีปูเรื่องเนี้ยทุกคนเข้าใจเข้าใจนั้นเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้จริงๆมันจะว่าเป็นกับอู้บ่ได้แฮมอย่างในงานศพน่ะอาจารย์ประเทศบางทีกลุ่มที่จะได้น่ะมันยังมีกลุ่มคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเหมือนกันหรือว่าคนหนุ่มเพราะว่ามันเป็นไฟบังคับบางทีเป็นญาติเปิ้น
ถ้าไปเจอญาติได้เขาก็บอกฟังฟังส่วนมากตอนที่ไปเตะงานศพเนี่ยส่วนมากเป็นคนแก่คนเฒ่าและหมู่ที่ไฟบังคับก็คือบางทีไปในงานนั้นด้วยเพื่อนฝูงอย่างแกรุ่นแล้วเขาเลยก็จำเป็นต้องฟังครับแต่ถ้าว่าในวัดเนี่ยจะรอคนหนุ่มมาฟังมันถึงแบบนี้เรื่องธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นงานศพเนี่ยเขาจะได้กลุ่มที่แทรกเข้ามาคือคนวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าคนทุกวัยครับเพราะฉะนั้นขอถ้าเขาไปเตะเองนะถ้ามีโอกาสก็พยายามอู้อู้คือเพื่อนได้เข้าใจเพื่อนได้เข้าใจส่วนนี้มันเขาส่วนนี้คือนั่นนักอย่างบางทีเปิ้ลวันนั้นได้สนทนากับคุณหมอคนนึงเหมือนกันเนาะที่เปิ้ลเอาลูกมาบวชเออทุกวันเนี่ยอาจารย์มันเปิ้ลเทียบกับศาสนาอื่นเนาะเพราะเปิ้ลอยู่ใกล้กันเปิ้ลก็เกิดไปร่วมเหมือนกันไปร่วมเนาะเปิ้ลว่าของเฮาเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกับศาสนาเปิ้ลศาสนาเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลมันเน้นพิธีกรรมมากเกินไปเวลาไปก็ไปสวดไปอย่างแล้วก็มีการได้อู้ได้สนทนากันคนที่ไปได้สนทนากับผู้นำศาสนาเพื่อนแล้วก็ได้ปรับทุกกันคนนั้นมีทุกอย่างคนนี้จะช่วยเหลือกันจะเอาธรรมะเอาอย่างเข้าไปช่วยได้เพื่อนว่าอันเนี้ยคือเป็นจุดเด่นที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีโอกาสไปจะได้ประโยชน์แต่ตรงกันข้ามอย่างของเฮาเนี่ยเขาก็เน้นพิธีกรรมหนักเนาะสมมติว่าไปวัดเพื่อจะได้อู้ธรรมะเนาะจัดเมินเนี่ยหรือว่าไปงานสืบชะตากับสวดแล้วเป็นพิธีไปหนักเพราะนั้นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวคนจะลดความสำคัญตรงนี้ลงไปมันมีแค่พิธีอ่ะมันไม่ใช่มีอย่างเพื่อนก็เลยมีโอกาสว่าเมื่อมีโอกาสได้มาถามได้มาอู้เนาะอู้ก็แล้วอู้ใครหัวอย่างก็ถามเพื่อนก็มีโอกาสที่ถามข้อข้องใจอะไรเพราะว่าเปิดโอกาสให้เพื่อนได้อู้ได้แสดงความคิดเห็นคุณมีความข้องใจในเรื่องใดได้เปิดใจให้มีความข้องใจในเรื่องของศาสนาส่วนใดที่เอ้าถึงแม้เขาบอกให้รู้สึกว่าตรงนั้นดีไปดีเขาอู้กันได้หรอก็เลยเปิดโอกาสให้คนอู้ถามตัวเห็นวันเอาลูกมาใครคือลูกได้อู้ตัวเพราะลูกก็ใครถามเนี่ยที่วัดวันพระวันศีลมีความจำเป็นครับวันพระวันศีลนะครับเขาต้องเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นพระวันศีลเบื้องต้นเนาะครับผมถ้ายิ่งในข้าวพรรษานี่ต้องเน้นเลยตัวยังวันพระวันศีลถ้าศีลธรรมดาก็มีแค่คนหน้าเก่ารุ่นเก่าๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าศีลใหญ่ศีลใหญ่อย่างเช่นว่าเทศกาลเนาะสงกรานต์ก็ดีอภิมัยเมืองนี่ไงอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาก็จะมีคนหลายวัยเข้ามานั่นมีโอกาสอย่าถ้ามีโอกาสอย่าได้ไปปล่อยโอกาสนี้ต้องฟังเอาครับอย่างน้อยได้5นาที3 2 3นาทีก็อย่างนี้กำอู้บางทีคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเขาชอบฉลกธรรมเนาะเขาเอากำสั้นๆก็ได้แต่มันต้องยาวก็ได้ยอดเขาก็จะได้ครับอ่ะพอสมควรแก่กาลเวลาเนาะโดยประมาณนี้สามทุ่มเกินเขาจะเปิดสายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่วัดที่วาก็ดีที่บ้านที่จองก็ดีที่ไหนก็ตามเนาะที่ฟังคลื่นต่างๆทุกคลื่นในขณะนี้เวลานี้ก็ได้โทรเข้ามาเนาะตอนนี้วางสายใน0520100084โทรเข้ามาได้เนาะจะตั้งใดเอ่ยทั้งเนื้อตั้งใต้ตั้งใกล้ตั้งไกลจังใหม่ลำปูนลำปางแปะน่านพะเยาจังไฮเนาะตอนนี้นี่เปิดสายแล้วเนอ0520100084เจริญพรเจริญพรติดแล้วเออทดซ้ำเจริญเอาเข้ามาใหม่โอเคเธอจะอู้เจริญพรแม่ปรณีมาแล้วจัดเติมพรได้ใส่แรกเดนแมนเนอร์ใส่แรกดีใจอังกาวันนี้ได้ใส่หนึ่งเลยแม่แม่นข้องวันนี้แม่นสาธุเนออยู่ดีมีสุขบุญทั้งสามสาธุนักกาเอาหกกาอสาธุเนอแม่เนอสาธุ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 บุญรักษาเอา0520100084น้อมเรียนเจอเนื้อสัทธาที่ยังมารับเตื้อฟังกันอยู่ที่บ้านเพราะว่าจะพอทาง Facebook ไลฟ์ก็โทรเข้ามาได้เจริญปอนไม่ใส่ท้องกาเจ
จริญพรแม่อนุโมทนาเน้อแม่ใส่ทองบ้านห้วยการยินดีจังรักเน้อแม่เน้ออยู่ดีมีสุขเน้อแม่เน้อแม่มีคำถามมาอย่างก้าวันนี้สาธุเน้อแม่เน้ออ๋อ106ก็ฟังเน้อ6ออกมาไหนออกบุญทักษาบุญทักษาเนาะ106ออกเหมือนกันว่ะ106เจริญพรเจริญพรเน้อจากที่ไหนแม่โอ้แม่เมาคิเลนปานีกะแม่ปานีเหมือนกันสองปานีแล้วแม่เมาคิเลนหมดนานะแม่เนอแม่เมาคิเลนเมืองฝั่งเพิ่นก็ไปนะเสียงไปถึงเอาอยู่ยินดีจังนะแม่เนอสาธุเนอสาธุพระสาแม่มีคำถามอย่างเนาะจเจริญปอนจเจริญปอนจเจริญปอน052 010 084น้อมเรียนเจริญเหนียวแน่นอยู่เน้อนะเต็งโทรกันเข้ามาเน้อจเจริญปอนโทรจากที่ไหนก็แม่ไหนก็แม่ทัศิกาแม่ทัศิกาอำเภอพานเอาบ้านอย่างแม่เอาบ้านสว่างแสงเจ้าอ๋อมัดสว่างสว่างแสงเจ้าสว่างจันสว่างจันสว่างจันนะวันสว่างจันนะวันสว่างจันเออโมทนาแม่ก็ฟังนั่งว่าคุณอ่ะฟังเจ้าเออจําหลายคนแล้วจ้ะแม่ฟังเหมือนแล้วเหรอฟังเหมือนแล้วเจ้าเออดีนะไปโทรมาหาเนาะเพราะว่าสวัสดีวันนี้ครั้งแรกกันเนาะติดมั้ยครั้งแรกกันเนี่ยติดครั้งแรกก็วันนี้อันที่สองแล้วเนาะอ๋อแม่สว่างจันทร์เอออันอนุโมทนาแม่สว่างจันทร์ท่านจ๋าเป็นจะได้ป้องครับบางดีแล้วกันโยมอยู่วัดก่อนเนี่ยโยมอยู่วัดกะอยู่ปฏิบัติธรรมกะโยมปฏิบัติธรรมอยู่วัดอยู่มากะเจ้าบังเข้าเถอะไปปฏิบัติไปทำวัดจะขนาดเจ้าเออดีละดีอนุโมทนาเนอยู่ดีมีสุขเน้อโยมเน้อโยมสาธุสาธุอำเภอพานสาธุสาธุนี่อำเภอพานพุทธนะน้องเรียนเจอเน้อ052 010 084โทรเข้ามาได้เลยเจริญพรตั้งแต่เก้าท่านทั้งสามสองสามองค์เน้อสาธุเจริญพรจัดที่ไหนก็โอ้แม่รีผ่านน้ำชื่อหยังแม่อันนี้ก็แม่พวงราดแม่พวงราดแม่พวงราดบ้านผ่านน้ำวันนั้นก็ไปไหว้สาคูบาเนาะไปฝั่งประทีปมาวันนั้นมาแวะไหว้คูบาแม่สบายดีเนาะแม่เนาะสบายดีเจ้าแม่จะถามอย่างนึงเจ้าว่ามาเลยแม่ทำมาเลยแต่จะได้ผ่องมีคติมากๆเลยนะเจ้ามีคติมากๆเลยกะมีคติมากๆเก่าเหมือนที่ท่านเห็นกันเลยเจ้าว่าคนเฮาเนาะคือได้เฮามันเหลือน้อยมันทุกคนอ่ะมันมีความใส่เรื่องหน้ามาค่ะเนาะแม่นแม่นแม่นเก่ามีความใส่เราเรื่องหน้าเฮาทุกวันนี้เฮาอายุเฮายังแม่กะอายุ66แล้วเจ้าเอ้าดีแล้วแม่เก่าแม่ก็ปฏิบัติเนาะเออเออพอดีละกันดีละดีอนุโมทนาที่จะทำได้นะแกไหมตอนที่จะไปได้ไหมพอดีแม่มีอันปัญหาจะถามท่านว่าได้ทำไมมีคุณลุงไหมครับคุณลุงเสียแฟนเนาะได้ตายไปก็ได้เสียไปเลยตั้งสามปีแล้วจ้าค่ะถ้าถึงวันโกนในดอกวันโกนวันพระใหญ่วันโกนนั่นก็จะมาหาแม่มาจะไรเข้ามาหาแม่แบบเข้ามาแบบเลยแต่ต้นเพิ่มแล้วมันก็จะเข้ามาแบบเข้ามาเลยแบบดำนะเจ้าแบบดำเหมือนกันกระทบอ่ะปุ๊บแล้วก็ไปเฉยเย็นปุ๊บปุ๊บก็จะมาหาแม่พวกวันโกนอ่ะมันวันโกนวันพระใหญ่ไหนครับอืม
จะหลังจากที่บึ้งน้ำเมียกันได้ต่อถามแปลมากเลยตอนที่เป็นเสียงใหม่ๆเนาะเอาเป็นเข้ามาแบบวิญญาณขนาดเข้ามาแบบนอกเลยอ่ะท่านมันเสียงมันโลกเจ้ากับมันมาทุกมันเข้ามาแม่แบบเย็นคนอ่ะในห้องสถานที่แม่ในห้องนอนไม่ได้เย็นเหมือนคนเลยค่ะให้โทรมาจากโทรศัพท์หลังใหม่โทรจากโทรก็โทรเองค่ะเป็นเราอ๋อตอนนั้นแม่ก็สมาธิก็ได้เท่าไหร่เถอะอ่าพอได้เท่าไหร่ก็คือถ้าพูดโทษดีก็ยังใจเต้นยังแข็งอืมเต้นยังสองจังแม่ก็เลยจะถามว่าเมื่อเดือนเมื่อไปแล้วนะท่านแล้วก็จะยังมาอยู่นะต่อวันคนวันพระอืมมาอย่างนี้มาตอนแม่นอนกับวันนั่งสมาธิมาตอนแม่นอนกะมาตอนที่แม่กำลังนอนแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วแม่ก็นอนแม่นอนแล้วแม่ก็จะเคิร์ฟหลับไปยังนะคะกำลังจะเคิร์ฟแม่ก็แล้วก็กลับมาเลยกลับมาแต่คิดถ้าก็จะมานะเขาจะรู้เลยเขาจะมาหลับมันร้อนตาแข็งแล้วแม่หุ่นจะได้ว่าเป็นป่อแม่หุ่นจะได้ว่าหุ่นจะได้ว่าเป็นป่อที่เสียไปแม่หุ่นรับประกันครับเป็นป่อแท้ครับแม่จะหุ่นนะเป็นแฟนน่ะเป็นแฟนที่เสียไปน่ะเป็นแฟนแล้วก็ที่เสียไปโอ้ได้อย่างหันหน้ากันแม่ได้หันหน้ากันหรือว่าแม่หันชัดเจนกันแม่หันเป็นว่าแม่บักกาสาคอท่านยังมามุนตาสักคำที่เข้ามาแม่รู้แต่แม่บักกาสาคออ๋อให้ท่านมาปกป้องเขาเลยแล้วเขาเย็นนะท่านนี้เย็นเจ้าอุ้งหลังไม้ดีกว่าเนาะไอ้เรื่องนี้เอาอีดีกว่าแม่เอาอุ้งหลังไม้นะโทรมาหลังไม้เนอะเบอร์หยังโทรมาหลังไม้เนอะ089เดี๋ยวแม่ขอดูเบอร์ท่านหน่อย0นะพระเจ้าเข้ามาอยู่นี่มันยาว0892624 2627 26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 
ะจ้ะโทรมาได้ได้เอาถ้าจะได้แม่โทรมาตั้งหลังไม้ก็แล้วกันนะแม่เนาะเออแม่โทรมาตั้งหลังไม้แล้วก็วันนี้ก็มีจะมีสายหลายสายเข้ามาเนาะได้เออตอบเนาะสาธุอันนี้ก็ให้จ้ะ0520100084นะโทรเข้ามาเนาะแม่เนาะมันมีหลายสายเดี๋ยวก็ให้พูดหลังไม้เนาะโทรเข้ามาได้หลังไม้เอาเจริญปอนเอาโยมโควิดมาแล้วฟังอยู่นอกเป็นจะได้พ้องวันนี้เอามาลองแอร์พอลมหายใจก็พอจะได้มีสมาธิดีกว่าแต่จะต้องปิดยามาหลับมาได้ฟังด้วยมันเต้นอยู่ที่รูหลับเลยอ่ะแต่ว่าภายนอนมาหลับคือฟังเนาะอ่า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 นั่นกันยินดีเนอร์ปกวินเนาะสาธุสาธุบุญทักษาบุญกรรมบุญจูเนอร์วินเนาะโอ้คนฟังติดตามตลอดเนาะครับ0520100084น้อมได้หลายสายอยู่เนอะได้หลายสายอยู่เนาะมาเรื่อยๆเนอะเข้ามาได้เลยเนอะสถานเนอะเจริญปอนยินดีเจริญปอนว่าจะได้แม่โทรจักตึ้นศิลาพรสิทธิ์เตี้ยบันโฮงเอาศิลาพรสิทธิ์อันนี้รายงานตัวอย่างชัดเจนไม่สุดแก้วนี่นะฟ
ฟังอยู่น้อแม่น้อจ้าฟังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะจ้าเออดีแล้วแม่เอาแบบพอเพียงนะแม่เนอะจ้าฟังมันพอเพียงนะกันนะกันต้องพอเพียงแล้วอยู่หู้ได้ทำหู้ได้เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเข้าใจเข้าใจสาสาธุบุญทักษาแก้วศิลาพรนะเพิ่นฟังประจำนอนตลอดเนาะเป็นติดตามตลอดอยู่แล้วนะมันจะโทรได้แทบทุกติดอ่ะแม่นๆๆเจริญพรเจริญพรนะไม่เอาดังอย่างน้อยไม่เอาเอิ้นดังๆมันต้องกลัวมันจะลำโพงมันจะแตกเด้อแม่เพียนแม่เพียนกะแม่เจนกีฬาพุ่นน่ะแหละมันเป็นดอกคอตอเนาะแม่น้อแม่จินจินลาอำเภอดอกคอตอดอกคำใต้แม่ฟังตั้งแต่ต้นเลยก็แม่แม่ฟังตะกี้แล้วก็เออโทรบัดดีอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะแม่จินจินลาเออจ้าหูว่าแม่เขาฟังก็อยู่ก็ยินดีละนี่ละดอกคำใต้นี่ฟังนักอำเภอเมืองกับฟังไหลกว้างบนกับฟังนะอันนี้ฟังกันนักครับผมต้องขออนุโมทนาท่านผู้ฟังคุกปุณฑีคุกปุณฑีเจริญพรนั่นมาแล้วพ่อไข่ใช่ใช่พ่อบุญเทียบปุดเท่าเมืองนั่นก็ไปถึงนั่นนี่นะอ๋อน้ำมืนเมืองน่านไปถึงแล้วโอ้น้ำมืนพ่อบุญเทียบสุดยอดนะปอนเนอร์สุดยอดสุดยอดมันเป็นจะได้พ ดีแล้วพ่อแม่พ่อบุญเทียบบ้านไก่เทียนบ้านเนี่ยก็บ้านไก่เทียนมาเจ้าฟังรอพ่อแต่เจ้าฟังว่าตอนนั้นพ่อเนาะอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนาะบุญทักษาก็ฟังอยู่นะเวเนอร์ฟังไปฟังไปบุญทักษาบุญทักษานี่เมืองน่านพ่อเนาะอำเภอน้ำมืนครับถ้าจะฟังจากนาน้อยก็ฮะนาน้อยเนาะของนาน้อยตะปุ่นของนาน้อยนาน้อยเนาะนาน้อยเนาะน่าจะเป็นของนาน้อยนาน้อยคุณซื้อถ้าวังผาจะมีที่หนึ่งนะถ้าวังผากับอำเภอเวียงสาสองที่ครับเอาเจริญปอนจัดที่ไหนแม่แม่บัวคำตาจางอ๋อแม่บัวคำตาจางอยู่ดีมีสุขแม่บัวคำฟังตลอดเนาะแม่เนาะเชียงเวียงหนองร่องเนี่ยเวียงหนองร่องนี่ยาตาจางเวียงหนองร่องครับเออดีแล้วแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะอันกาบุญทักษานะแม่เนอฟังตลอดนะขอบคุณอนุโมทนาผู้คนเนอแม่เนออันนี้ขึ้นนี้ขึ้น91 91เนาะเออขอบคุณอนุโมทนาขึ้น91นะของที่เวียงหนองร่องของยมหน่อยของยมหน่อยแม่นๆเจริญปอนเจริญพรดังๆหน่อยแม่เชียงก้อยเกินไปเออจัดที่ไหนแม่จัดที่สวยเจ้าโอ้แม่สวยมาแล้วแม่ชื่ออย่างขอฟังเมื่อแล้วกะโอ้นั่นบ้านอันยังแม่อยู่บ้านอันยังบ้านใหม่เจริญแม่ชื่ออย่างขอแม่ใส่บัวบ้านใหม่เจริญอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเออดีละแม่ตั้งแม่สวยถ้าจะฟังกันเหมือนกันก็โทรบอดีเนาะแมนแมนแมนแม่น่ะใครแบ่งเป็นอำเภออำเภออีเนาะจำวัดจำวัดอีนะเป็นยังศูนย์อาศูนย์อานแก่งโฮแม่แก่งโฮยาแม่เฮ้ยน้องแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนออ่าตุอันนี้อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมันล่ำได้ยินนะแม่แม่สวยนี่เพิ่นก็ฟังนักนะครับแต่ว่าเพิ่นโทรบอกใครติดเนาะว่าเพิ่นอยู่ใกล้วัดปัดตึงงามก่อนก็บอกฮู้เหมือนกันเด้อท่านพระผู้เนาะครับเจริญพรครับไปตาโพธิ์ตามตรงตา
เราอูนี่พอออกมาแล้วนี่อันนี้อยู่ใกล้นี่กะอยู่ไกลกับมุนเนอร์พ่อบุญตานกะพ่อบุญตานเนาะพ่อเนาะพ่อบุญตานจะดีสำยอดเออสาธุเนาะพ่อเนาะเออนะสุดยอดอ่ะป่อทำให้ดีมามได้ตั้งใจพอฟังตั้งแต่8โมงแล้วก็ป่อตั้งแต่ต้นแล้วก็โมทนานะพ่อเนอร์ชัดเจนดีเนาะอ่ะยินดีจังนักนะพ่อเนอร์ป่อบุญตาลพ่อบุญตาลจะดีสามยอดเพิ่นติดตามฟังตลอดเนาะกับแม่ต่อไปสายต่อไปโทรเข้ามาได้แห่มสัก 3-4 สายเนาะได้อยู่ได้อยู่สาย 3-4 สาย 5 สายเจริญพรจากที่ไหนแม่โอ้แม่อ้วนกะติดแล้วเนอวันนี้นะติดแล้วติดแล้วอยู่ในชลีเหรอกันแหน่อู้ยะอยู่ที่ไหนกะติดเอออยู่ในชลีแล้วกะไม่อ้วนให้เซ็บให้สวยอยู่ในชลีแล้วก็เสียงไงอ่ะหรือว่าสายลำยายอยู่อีถ้าเสียงซัดลำยามจะเสียงอย่างอี้นะนี่เสียงนี่เสียงอยู่ในชลีนั่นแหละมือมันเวยแล้วยินดีเนอร์เอายินดีจัดนักนะได้ส่งเสียงมาพี่น้องโดยรอสาธุ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 เนอร์แม่อวนโดยรอมาแล้วเอาใส่ต่อไปเข้ามาเลย052 010 084น้อมเรียนเจริญเจริญปอนเอออันนี้จัดที่ไหนแม่เคยได้ยินสักเท่าอ๋อแม่แสงคำแม่สุกเหนืออำเภอวังเหนือกันแม่เหนือลำปางลำปางเนาะแม่แสงคำโอ้แม่ฟังกันหลายอยู่ก็บ้านแม่สุกเหนือนะเราแต่เจ้านะกะแม่เออภาษาปกยอออกแม่ของบ้านห้วยไม้เดือด้วยนะนะลุงท่านก็อยู่ห้วยไม้เดือนะแต่เจ้าถ้าจะมีงานยกยอดชัดเจดีก็ยอดเจ้าฟ้ากับมูนะห้วยไม้เดือนะยอดชัดเนาะเออยอดชัดจีพูดนะห้วยไม้เดือเออบัณฑิตอาสาแม่แม่แม่วัดป้าบัณฑิตอาสาเพิ่นยกแต่เจ้าแต่บ่มีเวลาได้ขึ้นไปแม่เอ้ยติดการติดงานเป็นติบ่ได้ไปสักกรรมอันกาก็ได้ยินอยู่เนาะป้าดาเพิ่นก็บอกนะเพิ่นไปพุ่นน่ะปัดเท่าเอาคุกมาคือพ่อโอ้เป็นดีหน้าอนุโมทนาป้าดาเวียงป่าเป้านะอายุดีมีสุขนะแม่เนอสาธุสาธุสาธุยินดีมีสุขนะฟังกันไปเรื่อยๆนะแม่เนอร์ไปกันไปตลอดนะคือไปหลายครั้งนะไปไม่เดือดบ้านพี่น้องพกันเนาะเอาเจริญปอนยินดีจันนักเจริญปอนเนอร์แม่เนอร์เท่าจากไหนยังได้รายงานตัวเลยแม่แม่ฉลาดดูบ้านเจซ้อนอำเภอเมืองปานเนาะแม่เนอร์สบายใจดีแม่ว่าฟังแม่ทั้งเลยนะเป็นจะได้แม่ลองเล่ามาเนาะเป็นจะได้สบายใจน้ำทุกคนผู้สูงอายุน้ำมือหน้าน้ำเจือแม่กันอ๋อแม่น้ำธรรมะนี่นะธรรมะแม่กับเจ้าอ๋อคือปฏิบัติหน้าที่แบบนี้แบบนี้เราแม่น้อเออนั่นนั่นดีละกะดีละฟังฟังฟังหลายคนอยู่ก็อย่างน่ะเออดีแล้วแม่ฟังกันไปเนอะแม่เนอะชวนกันฟังไปเนาะโมทนาเนอะแม่เนอะบุญรักษาบุญรักษาเจริญปอนเนอะทักหลายตีเนาะต้องไปสายที่16สายที่16แล้วเนอะโอ้วันนี้ได้หลายสายเอ้า052 010 084โทรเข้ามาเนอะเจริญปอน
จริญปอนติแล้วเนอร์จากที่ไหนแม่จากที่ไหนตั้งได้รายงานตัวมาได้เลยแม่บุญแม่บุญบ้านไร่บนได้หล่อนี่บ่ได้หล่อเออฟังอยู่นะเพิ่นฟังเออดีฟังอยู่ก็จุ่นอกบันใจนะเนาะแม่เนาะเออดีตั้งแต่ 7:00 น.มาแล้วเจ้าโอ้เพิ่นจะได้พ้องฟังแล้วเออดีแล้วดีแล้วเออแม่นดีนะกะแม่ฟังไปเติมแถมสติปัญญาปัญญานะแม่น้ออืมดีละกะเพิ่มพูนสติปัญญาปัญญาดีละเนาะแม่นๆไปตลอดนะจ๊ะโอ้ดีละดีละอนุโมทนากับแม่จันนัดเนอะจ้าจ้าบุญทักษาบุญทักษาเอาสักสาย2สายเนาะ17สายที่17เอา2สายเนาะอ้าว18สายเนาะ18สายเอาเจริญพรจากที่ไหนแม่ข้ามูลกะแม่ข้ามูลบ้านห้างตะเพ่บ้านห้างตามอายุดีมีสุขแล้วแม่เนี่ยฟังอยู่นะแม่เนาะแม่ข้ามูลกะอายุดีมีสุขแล้วแม่เนี่ยฟังอยู่นะแม่เนาะโอ้ท่านนะดีแล้วแม่ถ้าแม่เข้าใจดีก็ดีใจตัวแม่เนอะเป็นอยู่ดีมีสุขบุญเป็นไม่แค่ไม่ไฟส่องน้ำตางชีวิตแม่เนอะเป็นแสงสว่างน้ำตางชีวิตเนาะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าพูดมาเล่าให้ฟังพอเป็นสายสุดท้ายเนอะสายนี้นะเจริญปอนเอาเจริญปอนอุบาสกปิดท้ายรายการอยู่จากไหนยังได้รายงานตัวเข้ามาเลยเออพนันประเสริฐพนันประเสริฐอำเภอนาน้อยนำประเสริฐอำเภอนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเนาะโอ้น่านนี่พ่อฟังจากคลื่นวิทยุได้ป่อนาน้อยวัดห้วยปังค่าห้วยปังค่าบ้านของวัดห้วยปังค่านะวะเนาะห้วยปังค่าน้องปลาเออน้องปลาข้าน้องปลาข้าน้องปลาข้าเออดีแล้วพ่อพระครูสุจินเป็นพระราชุระนี่ก็ขอขอบคุณนะครูโต้ยติดขอสัญญาณนะไปออกเออดีขนาดเข้าใจนะป่ะเนาะดีละดีละทุกเจ้าก็ต้องการจะให้สถาญาติโยมท่านผู้ฟังได้เข้าใจอีละเนาะดีมีเติมสติพยาปัญญาขึ้นไปขอบคุณนมุทนากับเอาพ่อมีเอาธรรมครูอันทวนสายคำน้องคำคืนนี้มีทั้งหมดอยู่18สายคืนมาที่ที่เสาโค้งมีปัญหาถามอยู่ครับ631แม่ปานีบ้านต้นเพิงเวียงหนองล่องละปูนสายที่2แม่สายทองบ้านห้วยกันอำเภอบ้านฮงจังหวัดละปูนสายที่3แม่ปานีอันนี้ปานีจากบ้านแม่มาวคิเล็กอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สายที่4แม่ทัศสิกาค่ะอำเภอพานเพิ่นเป็นสถาวัดสว่างจันทร์จังหวัดเชียงรายนะครับสายที่5แม่พวงรัดบ้านเนาะบ้านผ่านหนามอำเภอลีจังหวัดละปูนเพิ่นถามปัญหานี่คือโทรหลังไมค์ครับเบอร์ของท่านอาจารย์มณชัยครับจะออกรายการแล้วสายที่6ป้อกูวิทบ้านดอยหลังถ้ำอำเภอบ้านฮ่องจังหวัดละปูนสายที่7แม่สุแก้วบ้านศรีราพรตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดปูนสายที่8แม่เจนจิลาบ้านปิ่นดอกคำใต้พะเยาสายที่9ป้าบุญเทียบบ้านไก่เทียนอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านสายที่10แม่บัวคำบ้านต้าจ้างอำเภอเบียงหนองร่องจังหวัดปูนสายที่11แม่สายบัวบ้านใหม่เจริญอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสายที่2พ่อบุญตันบ้านจีดี3ยอดอำเภอประสางจังหวัดระปูนสายที่13แม่อวนบ้านสันขวางตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่สายที่14แม่แสงคำบ้านแม่สุขเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่15แม่ฉลาดอำเภอแจ้ซ้อนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
สายที่16แม่บุญนี่บ้านไร่บนอำเภอไดลอจังหวัดเชียงใหม่สายที่17แม่ขมูลบ้านหางต่ำอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายสุดท้ายสายที่18ป้อประเสริฐอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับผมอาจารย์ลารายการเลยนอครับครับสาธุชนท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาก็ได้หมดลงไปแล้วรายการธรรมะจารย์ยอดดอยกันดีรายการอุจจาภาษาธรรมในวันอาทิตย์วันที่26เดือนมกราคม2563เวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีที่เปิดโอกาสเธอท่านผู้ฟังได้รับฟังในความเมตตาธรรมของเจ้าของสถานีนั้นสูงสูงยิ่งนักและขอขอบคุณทุกเฟซบุ๊กไลน์ที่แชร์เข้าไปก็ดีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ดีอาจจะตอบมาตันโกรธพอมาตันก็ต้องขออภัยด้วยท่านผู้ฟังผู้คนค่ำคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วก้าวกับผมอาตมาภาพสามโตนสามองค์นี้ขอนำรายการนี้จะทำผู้ฟังไปก่อนวันอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ได้มาพบปากันใหม่บุญใดกุศลใดที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ประกอบมาเนืองๆดีงามแล้วคือเป็นปรมัตถ์ปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโดยคือมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมธรรมที่สุขคือปนทุกข์ได้พบปะกับเส้นทางอันบริสุทธิ์ผ่องใสเส้นทางมรรคมีองค์8ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คำไปสู่วัฏสงสารไปสู่ดินแดนอมตะมานิพานเจ้าผู้ผู้โกตนผู้ผู้ผู้คนยิ่งขึ้นไปเถอสาธุโมตนาโอเปมาโมเลยาบาโมเลยาไม่ไม่ขับแล้วจะกลับอย่างไรกลับไม่ได้ก็อย่าเมาอยากมีชีวิตยืน